วันนี้ก็ได้มาเนรันทิกกันหลังจากที่ไม่ได้เนรันทิกมานานเหมือนกันไม่สบายนะก็ห่างเหินนะโยมพอสมควรเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสนิทนักนะแต่นิดๆหน่อยๆ เป็นแล้วก็อาจจะนานหน่อยต่อไปก็เข้าสู่การฟังธรรมกันต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้วันนี้เราก็ได้มีกิจกรรมนะทั้งวันหลายคนก็คงจะมาหลายวันแล้วก็มีหลายคนบางคนก็อาจจะมาช่วงหัวค่ำนะทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสได้ทำบุญในรูปแบบต่างๆแล้วก็การฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายองค์นะทีนี้ว่าเรามาดูเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในภาวะปกติส่วนหนึ่งก็คือว่าจิตเราอยู่ในสภาวะในสมาธิฉะนั้นเวลาเราอยู่ทุกภาวะเนี่ยเราต้องมีระบบแก้ไขที่เราจะต้องคิดว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องจิตให้เขาเรียกว่าให้ยั่งยืนถาวรให้มั่นคงพูดถึงว่าจิตของเรานี่สามารถจะคุมถึง 100% ได้นั่นไม่ใช่ว่าคุมได้เปอร์เซ็นต์ใดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งการใดการหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นเช่นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านสามารถจะคุมจิตของท่าน 100% ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตที่คุมไม่ได้ไม่มีเลยนะตอนนี้ว่าเราก็ต้องมาคิดว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติสามารถที่จะอยู่ในอำนาจได้แต่เดิมทีคนเรายังไม่ฝึกเนี่ยจิตไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจก็คือว่าจิตเรายังอยู่ในอำนาจของเราไม่ได้แต่เมื่อฝึกมาดีแล้วเนี่ยสำเร็จกิจในการฝึกแล้วเนี่ยก็คือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตนั้นก็จะกลับมีอำนาจเต็มร้อยซึ่งสามารถที่เราจะคุมจิตได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเวลาไหนเวลาหนึ่งฉะนั้นเวลาของชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นสองช่วงนะสองช่วงคือช่วงที่หนึ่งก็หมายถึงว่าจิตเราอยู่ในภาวะปกติซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดในภาวะจิตปกตินี้มากที่สุดนะกิเลสต่างๆที่เรามีเนี่ยจะออกอาการหรือว่าจะเกิดกิเลสเนี่ยเกิดอยู่ในภาวะจิตปกติทั้งนั้นเลยส่วนในสมาธิเนี่ยต่อมาคนๆนี้เนี่ยได้ฝึกสมาธิขึ้นมา
เราจึงมีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาธิแต่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็มีไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยก็มีส่วนเดียวของชีวิตก็คือจิตปกติตลอดหมายถึงว่าจิตไม่ได้ยังไม่มีสมาธิเหมือนกันว่าชีวิตประจำวันของเราคือจิตภาวะปกตินะแต่ต่อมาเนี่ยคนบางคนเนี่ยได้ฝึกสมาธิขึ้นมาก็เลยมีสองระบบขึ้นมาก็คือสมาธิเข้ามาละนี่สมาธิเนี่ยเป็นการฝึกไม่ใช่เป็นการที่ได้มาโดยไม่ฝึกส่วนภาวะปกตินั้นเป็นจิตของคนเราทั่วไปที่มีอยู่แล้วอันนั้นจะฝึกหรือไม่ฝึกเนี่ยก็มีประจำวันเพราะว่าคนเราเกิดมาก็มีกายมีใจมีความคิดมีความนึกมีความเป็นอารมณ์มีความเป็นกิเลสอยู่แล้วนะอันนี้ก็หมายถึงว่าเราพูดถึงว่าชีวิตสถานะเดิมของเรานั้นเป็นอย่างไรเราก็มาคุยกันเรื่องว่าชีวิตของเราทั้งหมดนั้นเรามีอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรทีนี้ว่าเมื่อคนไหนฝึกสมาธิขึ้นมาก็มีสองภาวะภาวะหนึ่งก็คือจิตปกติซึ่งมีอยู่แล้วภาวะหนึ่งก็คือสมาธิเป็นครั้งๆไปที่คนนั้นฝึกสมาธิขึ้นมาซึ่งทำไมบอกว่าครั้งๆก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอดปีได้เราจะอยู่สมาธิเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นว่าเรามานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งหรือกลางวันหรือว่าช่วงไหนที่เรานั่งก็เป็นครั้งๆคราวๆไปซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 5% เท่านั้นเองหรือมากจริงๆก็ 10% ของชีวิตของคนคนหนึ่งต่อวันหนึ่งสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราอยู่อะไรมากอยู่อะไรบ้างเราก็คิดว่าอยู่จิตปกติเนี่ยถึง90หรือ 95% ทีเดียวส่วน 5% นั้นอาจจะเป็นสมาธินะถ้าใครทำมากๆหน่อยก็อาจจะ 10% สมาธินอกนั้นจะอยู่ในภาวะปกติอันนี้เรามาพูดถึงว่าสถานะเดิมของเราทุกคนที่เราเกิดมาก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อต่อมาเนี่ยคนที่ทำสมาธิเนี่ยก็คิดว่าสมาธิที่ตัวเองทำนั้นน่ะจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสเราหวังว่าการที่เราฝึกสมาธินั้นเพื่อจะเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าคิดว่าสมาธินั้นเป็นทางออกที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้แต่เมื่อเรามาฝึกจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองหลายคนก็คงประสบพบเจอว่าและสมาธิที่ทำได้นี้กว่าจะทำได้ก็ยากไม่ใช่ง่ายเพราะจิตเราไม่สงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและเรากว่าจะให้สงบไปนั้นเราต้องฝึกต่อสู้กับอารมณ์ที่เหนียวแน่นที่ไม่เป็นสมาธินั้นมายาวนานความอึดความอดกั้นหรือความวิริยะอุตสาหะก็ใช้ย่อยนะกว่าเราจะได้สมาธิสงบแต่ละครั้งเนี่ยต่อสู้กันมานานนะนั่งใหม่ๆเนี่ยแทบจะเลิกลาแล้วก็เลิกลาไปหลายครั้งหลายคราแล้วที่ว่าสู้ไม่ไหวนะกว่าจะได้มาคนที่ได้มานั้นเขาก็สหัสสากันกว่าจะได้สมาธิมาฉะนั้นสมาธิที่ได้มานั้นยังไม่จบแค่นั้นนะยังไม่ใช่จุดจบแค่เป็นเริ่มต้นเท่านั้นเองของการทำหลายคนอาจจะคิดว่าการทำเมื่อได้สมาธิแล้วก็เป็นอันว่าจบแล้วในการเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้แหละจึงว่ายังไม่ใช่นะแค่สมาธิที่เราทำนั้นเนี่ย
เป็นเพียงก้าวแรกของการทำต้องเข้าใจอย่างนั้นเป็นเพียงก้าวหนึ่งของการเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าที่กำลังจะเริ่มต้นไม่ใช่ได้ตรงนั้นแล้วจบลงหลายคนอาจจะคิดว่าที่บอกว่าจบลงน่ะจบลงด้วยเหตุผลใดเขาคิดอย่างไรเขามองอย่างไรที่บอกว่าได้สมาธิแล้วก็ไม่มีละคำสอนพระเจ้าก็ถือว่าเราเรียนรู้หมดแล้วได้สมาธิก็ถือว่าการเรียนรู้ก็มีแค่นั้นคนเหล่านั้นเนี่ยเขามองอย่างไรเขาจึงพูดอย่างนั้นเขามองด้วยว่าเมื่อเราทำให้สมาธิให้เกิดแล้วเนี่ยจิตเราก็ว่างนะถ้าคนที่สมาธิเกิดได้เนี่ยก็จะเห็นว่าจิตมันว่างลงว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ทั้งน้อยใหญ่ที่ก่อนหน้านั้นมันกำลังวุ่นอยู่แล้วต่อมาเนี่ยจิตนั้นก็ว่างลงทำให้เราได้เห็นว่าความว่างนั้นคือนิพพานแล้วคนนั้นก็พยายามฝึกความว่างตรงนี้เนี่ยบ่อยๆเพื่อจะหล่อเลี้ยงให้เป็นไปหรือเพื่อจะยืนหยัดอยู่ได้เพื่อความไม่เสื่อมไปไหนคนนั้นก็พยายามที่จะรักษาจุดยืนอันนั้นไว้ก็คือมันเข้าสมาธิตรงนั้นอยู่เนืองๆเพื่อความไม่เลอะเลือนความไม่เลือนหายเพื่อความตั้งอยู่เพื่อว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็เข้าสมาธิทำจิตว่างเราก็นิพพานแล้วเขาเห็นว่าความว่างนั้นเป็นจุดหมายของความหมายของนิพพานนะคือคนในโลกนี้เนี่ยให้ความหมายนิพพานเนี่ยต่างกันไปต่างกันไปก็คือว่าความหมายชนิดหนึ่งอย่างที่เคยกล่าวตรงนี้ก็คือว่าคนบางคนคิดว่าความว่างนั้นคือนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยว่างจากกิเลสน้อยใหญ่นะขณะที่จิตเราเป็นสมาธินั้นว่างไปหมดเลยว่างสว่างสงบว่างด้วยสว่างด้วยสงบด้วยจึงเรียกว่านิพพานเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้จักนิพพานแล้วนี่เขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจุดจบมันก็แค่นี้เองเราก็ฝึกบ่อยๆกันแล้วกันความว่างนั้นก็คือนิพพานที่เราจะต้องหมายมั่นว่าเราต้องไปอยู่ตรงนั้นตอนที่เราจะตายแต่ตอนที่เราเป็นนี้เราก็ซ้อมไว้บ่อยๆนะแต่เขาออกจากสมาธิมาความว่างนั้นก็เริ่มเป็นความวุ่นเราสังเกตไหมว่าความวุ่นก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนเข้าว่างแต่ออกมาก็เริ่มวุ่นเขาก็คิดว่าเมื่อความวุ่นนั้นเกิดขึ้นเป็นความสับสนเป็นความไม่สงบเป็นความวุ่นวายเขาไม่ชอบเลยแต่ยังไงเขาไม่ชอบจิตนั้นก็มีศอกเขาถึงการวุ่นนั้นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเขาก็เลยว่าคิดว่าถ้าเราปล่อยจิตมากเกินไปความวุ่นนั้นก็จะมากซึ่งความวุ่นอันนั้นเป็นความทุกข์ด้วยแล้วก็ความไม่สงบทำให้สมาธิเราเสื่อมด้วยเขาก็พยายามที่จะประคองส่วนหนึ่งไว้เพราะว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตออกจากสมาธิมาเนี่ยความเป็นเชื้อสมาธิเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่บ้างเขาเรียกว่าค้างอยู่บ้างนะเหมือนน้ำอยู่ในแก้วเนี่ยเราเทน้ำออกไปเนี่ยถึงแม้จะเทหมดเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยเราพลิกแก้วขึ้นมาน้ำก็ยังติดอยู่บ้างก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันไปซะหมดนะมันก็ยังติดอยู่ฉะนั้นคนที่ออกสมาธิมาเนี่ยเขาจึงคิดว่าถ้าเราปล่อยจิตไปทั้งหมดเนี่ยจิตเราก็จะวุ่นมากเลยเต็มร้อย
ถ้าอย่างนั้นเราจะยกหิ้วจิตขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้ความไม่เสียหลักในความว่างเหล่านั้นไม่เสียการทรงตัวฉะนั้นเวลาทำสมาธินักปฏิบัติเนี่ยพยายามที่จะขยักไว้สมาธิไว้ส่วนหนึ่งมันก็เลยเห็นภาพออกมาว่าส่วนหนึ่งว่างส่วนหนึ่งก็วุ่นนะทีแรกเข้าสมาธิลึกเนี่ยมันจะว่างหมดเลยไม่มีวุ่นแต่เดิมทีก่อนจะเข้าก็วุ่นก่อนนะวุ่นก่อนแล้วก็ค่อยๆว่างทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดว่างไม่มีความวุ่นเลยแต่เวลาออกสมาธิมาก็หลังจากว่างสมาวุ่นจากว่างแล้วเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยความว่างนั้นก็เริ่มเป็นความวุ่นทีละน้อยละน้อยละน้อยเหมือนกันแต่เขาก็ขยักไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้จิตเนี่ยไม่เสียหลักเกินไปไม่ไหลไปตามอารมณ์เกินไปพยายามหิ้วนิดหนึ่งประคองไว้นิดหนึ่งปกป้องไว้ส่วนหนึ่งมันก็เลยเห็นภาพออกมาว่าส่วนวุ่นก็วุ่นส่วนว่างก็มีอยู่มันก็เลยแบ่ง50-50นะนักปฏิบัติส่วนมากจะไม่ปล่อยร้อยขยักไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะวุ่นวุ่นคิดคิดแล้วก็ส่วนที่นิ่งก็ประคองไว้มันก็เลยมีภาพออกมาสองลักษณะอย่างนั้นทำไมเขาไม่ปล่อยทั้งหมดเขาคิดว่าถ้าปล่อยหมดเนี่ยวุ่นวายแน่เขาก็เลยรักษาตำแหน่งนั้นไว้แล้วก็เฝ้าดูอาการจิตนะเฝ้าดูอาการจิตไปว่ามันคิดอะไรพยายามจะละวางคิดก็พยายามมองมันหน่อยมันก็หยุดหน่อยเวลาคิดมากๆมองไปหน่อยก็หยุดหน่อยเพ่งไปหน่อยก็หยุดหน่อยประคองไว้แล้วก็นานข้อนานก็เหนื่อยมากนะเหนื่อยมากทำอย่างนี้เหนื่อยมากเวลาเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาก็พยายามที่จะเข้าสมาธิลึกไปพักเขาเรียกว่าพักเอาแรงอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็มีความวุ่นเข้ามาแต่เขาก็ไม่ให้เสียความวุ่นนั้นมากเกินไปก็พยายามรักษาความว่างไว้อยู่บ้างจนกว่าถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเหมาะสมเขาก็มานั่งสมาธิอีกให้สมาธินั้นแนบแน่นเข้าไปลึกแล้วมันก็จะว่างไปเลยความวุ่นก็จะน้อยพูดง่ายๆเวลาเข้าในสมาธิมั่งก็หายเหลือแต่ว่างแต่เมื่อออกจากสมาธิว่างก็เริ่มวุ่นตอนเข้าก็วุ่นก็เริ่มว่างว่างกลับมาวุ่นวุ่นกลับมาว่างเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปอันนี้คือคนประเภทหนึ่งที่มาฝึกสมาธิแล้วก็ทำอยู่อย่างเนี้ยนานเขาคิดว่าเมื่อจิตเขาอยู่ในอย่างนั้นแล้วภาวะนั้นแล้วเนี่ยเขาเห็นนิพพานแล้วคำสอนพุทธเจ้ามีแค่นี้นะแล้วเขาก็มองว่าโลกนี้เป็นของอนัตตาแม้แต่ว่าร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ต่างๆที่เกิดในจิตก็ไม่เที่ยงส่วนความว่างนั้นเป็นของเที่ยงอยู่ส่วนความวุ่นนั้นเป็นของธรรมดาของเขาที่จิตกับอารมณ์มักจะมีด้วยกันเดี๋ยวคือเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเราเพียงแต่ว่าไม่เอ็นเอียงไปทางดีใจเสียใจให้วางความเป็นกลางไว้ก็พอแล้วนะส่วนมากคนจะคิดอย่างนั้นเวลาจิตคิดอะไรเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจที่ความคิดเราใส่ใจที่ความว่างไว้เพราะส่วนหนึ่งว่างส่วนหนึ่งก็คิดอยู่เหมือนกับว่ารักษาเนื้อดีเนื้อร้ายก็ไม่ต้องรักษาแบบนั้นเพราะเขาตีค่าว่าความว่างนั้นน่ารักก็เลยถูกประกบหรือดูแลมากกว่าส่วนความวุ่นนั้นน่าชังไม่น่ายินดีเขาก็เลยไม่ใส่ใจความวุ่นอันนั้น
ทำให้เหมือนกับว่าไปปกป้องความว่างนั้นเวลาความวุ่นตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ชอบความวุ่นอยู่แล้วเขาก็ไม่รักษาอะไรเพียงแต่ว่าให้เกิดไปตามธรรมชาติของมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปวุ่นแล้วก็มันก็วุ่นไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็มองความว่าเป็นไตรลักษณ์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงธรรมะเป๊ะเลยนะเหมือนกับว่าธรรมะเนี่ยมีแค่นี้อันนี้ก็หลายคนก็คิดว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นความว่างนะว่านั่นคือสงบนั่นคือระงับนั่นคือนิพพานยังไงเป้าหมายของความสงบความว่างอันนั้นเป็นนิพพานเราหล่อเลี้ยงให้มากเจริญให้มากแล้วหวังว่าตรงนั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของเรายามอับจนยามสับสนยามวุ่นวายแล้วก็ยามที่เราล่วงลับดับขันตายไปแล้วก็สู่ความว่างและความว่างอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อว่างแล้วเนี่ยกายกับใจก็แยกกันได้เขาเรียกว่าสามารถจะแยกกายแยกใจได้กายก็เป็นของไม่เที่ยงอะไรก็ทิ้งซะแยกใจออกมาจากความบริสุทธิ์จากกายนั้นซะเราก็เข้าสู่พระนิพพานอันนี้หมายถึงว่าคนที่ฝึกสมาธินั้นคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่นะถ้าเรามามองดูแล้วเนี่ยให้ด้วยความเป็นธรรมของตัวเองหน่อยก็จะพบว่าวุ่นนั้นกับว่างนั้นเป็นตัวเดียวกันส่วนมากแล้วนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยจะมองว่าวุ่นกับว่างนั้นเป็นคนละตัวกันส่วนมากแล้วเนี่ยคนหลายคนเนี่ยจะมองว่าความวุ่นกับความว่างนั้นเป็นคนละอย่างกันวุ่นเป็นของที่วุ่นวายไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่ารักส่วนว่างนั้นเป็นของน่าดูน่าชมน่ารักคนละตัวกันนะคนบางคนมองถึงว่าวุ่นกับว่างเป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าเรามองด้วยความยุติธรรมจริงๆแล้วเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันทำไมต้องมองถึงว่าเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าเรามองให้ดีเนี่ยวุ่นกับว่างเนี่ยเหมือนงูซึ่งงูเนี่ยหัวงูกับหางงูหัวงูเนี่ยเราถือว่าอันตรายมากไม่น่าดูไม่น่าชมเพราะมันมีพิษมันกัดแล้วก็ถึงความตายส่วนหางงูนั้นไม่มีพิษอะไรไม่กัดด้วยเราถือว่าหางงูก็อย่างหนึ่งหัวงูก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันแต่ความจริงแล้วมันตัวเดียวกันก็คืออย่างเดียวกันนั่นเองเพียงแต่มันกัดไม่ได้ก็จริงแต่มันก็ตัวนั่นแหละนะก็คือตัวเดียวกันนั่นเองฉะนั้นความว่างกับความวุ่นอันนี้เนี่ยถ้าเรามองให้ดีแล้วเนี่ยตัวเดียวกันเหมือนงูสังเกตไหมว่าสังเกตอย่างไรเราสังเกตตอนที่ว่าจิตเราเนี่ยยังวุ่นอยู่ 100% ตอนใหม่ๆขณะนี้เนี่ยจิตเรา 100% เนี่ยวุ่นหมดเลยต่อมาเนี่ยเราพยายามที่จะ
เคลียร์ความวุ่นวายนั้นออกจากใจด้วยการนั่งสมาธิต่อมาจิตเราก็เริ่มสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปความวุ่นนั้นก็น้อยลง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 สุดท้ายเนี่ยความวุ่นนั้นหมดไปมีแต่ความว่างสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยความว่างของเรา 100% ความวุ่นเนี่ยไม่มีนะจิตเราเข้าสมาธิลึกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาเนี่ยความวุ่นเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยเราเข้าสมาธิมีแต่ความว่างแล้วความว่างอันนี้ 100% อยู่ได้ระดับหนึ่งดูได้เวลาหนึ่งระยะหนึ่งจิตเราก็ออกจากสมาธิมาในเมื่อหลายคนอาจจะคิดว่าก่อนเมื่อในความเป็นสมาธินั้นเป็นของดีเป็นของว่างเป็นของสุขสบายจะออกมาทำไมอ่ะก็อยู่ในนั้นไปเลยไม่ได้หรือในเมื่อออกมาแล้วก็วุ่นก็อยู่ในนั้นก็จะว่างอยู่คือตามเป็นจริงแล้วไม่ออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาวะที่ว่ามีเข้าแล้วก็ต้องมีออกเหมือนกับบุคคลที่บอกว่าถ้าเราหลับแล้วเนี่ยมีความสุขก็หลับไปเลยตลอดชีวิตเลยไม่ดีเหรอจะตื่นมาทำไมอ่ะมันก็เป็นคำตอบเดียวกันว่าไม่ได้การหลับเนี่ยมีความสุขก็จริงแต่เราจะต้องตื่นเพราะคำว่าหลับมีตื่นก็มีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำกิจอีกมากมายที่เราจะต้องทำแสดงว่าไม่ตื่นก็ไม่ได้ต้องตื่นถึงเราไม่อยากจะตื่นมันก็ตื่นของมันเองเพราะว่ามันถึงที่อิ่มของมันแสดงว่าการหลับของร่างกายนั้นเป็นความเป็นสมาธิของร่างกายก็พูดได้การสงบของใจนั้นเป็นสมาธิของใจก็พูดได้อันนี้เปรียบเทียบว่ากายกับใจกายก็เหมือนเรานอนหลับพักผ่อนขนาดตาเรามีนะเราก็ไม่เห็นอะไรตอนหลับหูเรามีก็ไม่ได้ยินอะไรถ้าเราหลับสนิททั้งๆเสียงนั้นก็ดังอยู่ตาหูไม่รับรู้เพราะความหลับนั้นทับถมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเมื่อจิตเราสงบลงไปเนี่ยตาเราก็มีอยู่ก็เหมือนไม่มีหูเรามีอยู่ได้ยินอยู่ก็เหมือนว่าไม่มีผลอะไรบางครั้งไม่ได้ยินเลยเพราะอะไรเพราะสมาธิท่วมทับแล้วแสดงว่าการหลับนั้นเป็นความสงบของกายการทำสมาธินั้นเป็นความสงบของใจคล้ายกันนะใจของเรานั้นไม่เคยหลับมานานตั้งแต่เกิดมาถ้าเราไม่ฝึกสมาธิมันไม่เคยหยุดเลยมาหยุดตอนที่เราฝึกสมาธิส่วนร่างกายนั้นหยุดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมากลางคืนแล้วก็นอนหลับละกลางวันแล้วก็ทำงานต่อกลางคืนก็หลับละแสดงว่าการหลับของร่างกายมีมาตลอดเป็นธรรมชาติส่วนใจนั้นจะมีการหลับหรือการหลบหรือการเป็นสมาธินั้นเขาไม่มีแต่จะมีได้ด้วยการฝึกเท่านั้นมันก็เลยว่าเราต้องมาฝึกใจเราให้สงบครั้นเมื่อใจเราสงบไปแล้วนั่นน่ะความวุ่นวายมันอยู่ที่ไหนทำไมความว่างความสงบนั้นเด่นดวงเหลือเกินนะมันก็อยู่ในนั้นแหละขนาดตาเราก็มีหูก็มีก็ไม่รับรู้อะไรทำสมาธิดับหมดเลยก็เหมือนเราหลับนะตาเราก็มีหูเราก็มีแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรบอกว่าเนี่ยเสียงรถผ่านมาไม่รู้เสียงใครเรียกไหมบอกไม่ได้ยินทำไมอ่ะหลับมากกำลังหลับอยู่อ้าวแล้วหูเขาไปไหนเขาก็อยู่นั่นแหละหูก็มีอยู่ก็พอหลับนั้นกลบเกลื่อนแล้วนะอันนี้ก็พูดถึงว่าสถานะเดิมๆของเราทุกคนที่เรามาพูดกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราจะค้นหาความจริงของชีวิตเราว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตที่ถูกต้อง
ของการเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้านะเมื่อจิตของเรานั้นออกจากสมาธิมาความวุ่นวายก็ปรากฏความวุ่นวายนั้นก็จะหมดไปเมื่อเราเข้าสมาธิความจริงเขาคือตัวเดียวกันนะเปรียบเหมือนว่าเอาน้ำแก้วหนึ่งซึ่งน้ำเนี่ยยังเป็นมลทินอยู่เป็นตะกอนอยู่เป็นของปลอมปนอยู่ถ้าเกิดเราเขย่าน้ำเนี่ยมันไม่นิ่งน้ำแก้วเนี่ยน้ำนั้นมันก็ขุ่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำเนี่ยไปตั้งนานๆตั้งนิ่งๆอยู่นานๆเนี่ยน้ำก็แยกส่วนกันส่วนที่ขุ่นนั้นก็ตกตะกอนอยู่ข้างล่างส่วนใสนั้นก็อยู่ด้านบนเขาเรียกว่าข้างบนใสข้างล่างขุ่นเปรียบเหมือนว่าจิตเราเนี่ยที่ทำสมาธิเนี่ยทำไมจิตเราว่างสว่างสงบล่ะตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ต่างๆอยู่ไหนอารมณ์มันเป็นของหยาบมันตกตะกอนอยู่ในแก้วใบนั้นแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยน้ำแก้วนั้นก็เริ่มเขย่าละเพราะอะไรเพราะจิตจะเริ่มไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจจิตเราเริ่มแส่สายน้ำนั้นตะกอนที่นอนก้นนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาปรากฏว่าน้ำใสก็หายไปตอนที่น้ำใสหายไปที่ไหนหายไปในความขุ่นนั่นแหละเพราะตอนนี้มันไม่แยกส่วนกันละมันปนกันละตอนที่น้ำที่เป็นน้ำใสเนี่ยตะกอนเหล่านั้นก็นอนก้นไปแยกส่วนกันเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจแยกอารมณ์จิตเราแยกอารมณ์แล้วเหลือแต่จิตอย่างเดียวมันก็เลยว่างสุดท้ายแล้วก็คือแก้วน้ำใบเดียวกันระหว่างที่แก้วนั้นน่ะยังไม่ตกตะกอนกับระหว่างที่เราตั้งนานๆแล้วมันนิ่งแล้วตกตะกอนตะกอนนั้นถึงแม้เราจะนิ่งได้ตะกอนนั้นก็ไม่ได้ออกจากน้ำนั้นเพียงแต่แยกส่วนเท่านั้นเองแต่ยังไงก็อยู่ในภาชนะใบเดียวกันก็คือแก้วจิตเราก็อุปมาเหมือนอย่างนั้นว่าตอนที่จิตเราสงบลงไปเนี่ยความไม่สงบอยู่ตรงไหนมันตกตะกอนลงไปนิ่งข้างบนใสข้างล่างขุ่นเราก็เลยเห็นจิตว่างอยู่ข้างบนแต่ข้างก้นมีตะกอนอยู่แต่เมื่อเราออกสมาธิเนี่ยมาแล้วเอ๊ะจิตเราก็ว่างดีแล้วนะออกมาทำไมเริ่มวุ่นอีกแล้วเพราะว่าตะกอนที่มันนอนเริ่มฟุ้งขึ้นมาละเพราะว่าน้ำนั้นถูกกระเพื่อมทำไปทำมาน้ำแก้วนี้เนี่ยก็คือแก้วเดิมนั่นเองไม่ว่าใสก็ดีไม่ว่าขุ่นก็ดีอยู่ในภาชนะเดียวกันเพียงแต่ว่าการบางครั้งขุ่นการบางครั้งใสจิตเราก็เหมือนกันเรามาทำสมาธิเนี่ยการหนึ่งเข้าสมาธิจิตเรานิ่งว่างแต่ออกมาทำไมจิตเราวุ่นวายวุ่นขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวุ่นมากๆมันไม่ไหวแล้วก็ไปหลบเข้าสมาธิว่างอีกทำไปทำมาทั้งวุ่นทั้งว่างนั้นคืองูตัวเดียวกันเวลาเราจับหัวมันฉกกัดแต่จับหางไม่เป็นไรแต่ยังไงมันก็ตัวเดียวกันนะตอนที่จิตว่างนั้นเราชอบเพราะว่ามันไม่กัดมันไม่มีพิษแต่เวลาจับหัวเนี่ยมันกัดเอามันมีพิษเราก็เลยรังเกียจฉะนั้นรังเกียจความวุ่นยกยอความว่างแต่ยังไงสองตัวคืองูตัวเดียวกันจึงบอกว่าคนบางคนมองเป็นคนละตัวแต่คนบางคนที่มองยุติธรรมแล้วก็คือตัวเดียวกันนั่นเองแล้วเมื่อจิตเราออกจากความเป็นสมาธิแล้วเนี่ยกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมหลายคนไม่ให้ค่าว่ากิเลสมีก็มีไปสิเราถือว่าจิตเราว่างได้เราก็ถือว่าความว่างนั้น
ป็นนิพพานแล้วหมายความว่าคนๆนี้เนี่ยเขาถือว่านิพพานให้ความหมายของนิพพานนั้นก็คือความว่างความว่างคือนิพพานนะถึงแม้ว่าเวลาเราออกจากสมาธิมากิเลสเราก็มีราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเราไม่ให้ค่าอะไรว่ามีเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไงจิตเราก็ว่างนะตอนที่เข้าสมาธิคนคนนี้เนี่ยให้ความหมายนิพพานที่ความว่างแต่ไม่ให้ความหมายนิพพานว่าราคะโทสะโมหะสิ้นไปเขาไม่ได้สนใจว่าราคะโทสะโมหะสิ้นไปคือยังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าไม่สนใจว่ามีสนใจตรงที่จิตว่างได้ก็แล้วกันเพราะตอนที่เรามีจิตว่างนั้นราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีแต่เวลาออกจากความว่างแล้วมาเจอความวุ่นนั้นถึงแม้ราคะเราจะมีโทสะเราก็มีโมหะเราก็มีเราก็ไม่ต้องสนใจนะคนเหล่านี้จะไม่สนใจตรงว่ากิเลสนั้นมีก็ไม่สนใจสนใจความว่างเขาถือว่าความว่างนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดของคำว่านิพพานอันนี้คือคนประเภทหนึ่งว่าคือคนมีสองประเภทว่าให้ความหมายนิพพานต่างกันนะให้ความหมายก็ว่านิพพานนั้นต่างกันความหมายที่หนึ่งนั้นคนให้ความหมายนิพพานว่าคือความว่างนิพพานคือความว่างทำจิตให้ว่างได้ก็นิพพานเขาให้ความหมายของนิพพานนั้นคือความว่างก็คือคนประเภทที่ทำสมาธิแบบนี้ถึงแม้เขาจะออกจากสมาธิมาจิตเราจะมีราคะโทสะโมหะเขาก็ถือว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าจิตเราเคยว่างกันแล้วกันเราถือว่าเราได้นิพพานละคนเหล่านี้จะมองจุดจบของศาสนาแค่นี้ว่าแค่นี้ก็คือสูงสุดแล้วสำหรับการมองภาพศาสนาว่าศาสนาพุทธศาสนาสอนให้จิตเราเนี่ยทำจิตให้ว่างถือว่าคำสอนพุทธเจ้ามีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วถือว่าจุดจบแล้วอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งให้ความหมายนิพพานคือของว่างนะคนอีกประเภทที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันมีสองประเภทคนประเภทที่สองเนี่ยก็ทำแบบเดียวกับคนประเภทที่หนึ่งนั่นแหละแต่ตีความหมายแบบยุติธรรมหน่อยนะคนที่สองนี้บอกว่าเนาะจิตเราเนี่ยวุ่นวายมากเราก็ฝึกสมาธิก็เกิดแล้วสมาธิเราก็เกิดแต่เมื่อเราอยู่ในสมาธิจิตเราก็ว่างอยู่ก็จริงแต่เวลาเราออกจากสมาธิมากิเลสเราก็ยังมีเหมือนเดิมเขาไม่ได้มองว่าความว่างนั้นมีส่วนที่จะทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปไหมเขาไม่ได้ให้ค่าความว่างนั้นว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลออะไรถึงแม้ความว่างนั้นจะนำความสงบมาให้แก่จิตก็จริงแต่ออกมาแล้วความสงบอันนั้นก็หายไปแล้วกิเลสของเราราคะโทสะโมหะที่มีอยู่เก่าก่อนนั้นดูเหมือนว่ามีเท่าเดิมไม่ได้หายไปไหนหายตอนที่เราเข้าสมาธิหน่อยเดียวและออกมามันก็มีทุกอย่างแล้วเราเห็นว่าคำว่านิพพานเนี่ยเราไม่ได้ให้ค่าที่ว่าความว่างแต่นิพพานเนี่ยเราให้ค่าว่าต้องสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะถึงจิตนั้นจะว่างหรือไม่ว่างก็แล้วแต่แต่เมื่ออยู่ในภาวะจิตปกติราคะเราก็ยังมีโทสะเราก็ยังมีโมหะเราก็ยังมีเรายังไม่ถึงจุดจบของศาสนาแน่นอนแสดงว่าศาสนาต้องมีมากกว่านั้น
แล้วเราเองก็ไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานเนี่ยเราให้ค่าตรงที่ว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเท่านั้นถือว่าความว่างไม่ใช่นิพพานถ้าความว่างจริงต้องว่างตลอดสินี่ว่างตอนเข้าอ่ะตอนออกมาก็ไม่ว่างแล้วและตอนออกมาเนี่ย 90% ทีเดียว 95% ทีเดียวตอนเข้าสมาธิว่างแค่ 5% เองแล้วจะเอา 5% เนี่ยมาใหญ่กว่า 95% ได้อย่างไรในเมื่อจิตปกตินั้นกิเลสเรามีทุกอย่างมีตั้งเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นคนหลังนี้เขาถือว่านิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะถึงจิตเราจะว่างไม่ว่างค่าไม่ให้ค่าแต่ให้ค่าว่าราคะโทสะโมหะของเรายังมีอยู่เราถือว่านิพพานไม่ได้และความว่างที่เราเจอนั้นเป็นความว่างที่หลอกเราหรือว่าเป็นความว่างที่หลบไปชั่วขณะเหมือนเราหลบร้อนเข้าในห้องแอร์เหมือนเราหลบยุงเข้ามุ้งเหมือนเราหลบร้อนเข้าใต้ต้นไม้ออกมาก็ยังร้อนเหมือนเดิมเป็นการหลบไปชั่วขณะเท่านั้นแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรคนประเภทที่หนึ่งนั้นถือว่าจบแล้วศาสนาคนประเภทที่สองถือว่าแค่เริ่มต้นนะศาสนาของเราตอนที่เราทำสมาธินี้เป็นการเริ่มต้นเราจะต้องค้นหาการละกิเลสอีกเยอะเลยเพราะว่าเรามีกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นจิตเราจะว่างบางครั้งบางคราวถือว่าไม่มีผลอะไรเพราะยังไงว่างก็นิดเดียวเทียบกับกิเลสแล้วมันมากกว่าถึง 90% ว่างแค่ 5% จะเอาความเปอร์เซ็นต์มากลบเกลื่อน 95% ได้อย่างไรเขาให้ค่าตรงที่ราคะโทสะโมหะนั้นเป็นความสำคัญถ้าตราบใดเราสิ้นราคะได้สิ้นโมหะได้สิ้นโทสะได้โมหะได้เนี่ยจิตเราจะว่างหรือไม่ว่างก็ช่างเถิดแต่ราคะโทสะโมหะเราสิ้นแล้วเราถือว่าเราเข้าสู่นิพพานแล้วคนประเภทหลังนี้ให้ความหมายของนิพพานตรงที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคนประเภทแรกเนี่ยให้ความหมายนิพพานที่ความว่างส่วนราคะโทสะโมหะไม่สิ้นเขาไม่ให้ความหมายมันก็เลยมีสองกรณีสองความหมายสองคนเข้าใจเข้าใจคนสองประการหลักใหญ่ๆของการทำสมาธิของทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนี่เรามาแจงให้เห็นภาพว่าการให้ความหมายของว่านิพพานการให้ความหมายของคำสอนพุทธเจ้าว่าแท้จริงอยู่ตรงไหนนะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าคนประเภทที่หนึ่งถือว่าได้ความว่างแล้วจบละถือว่าคำสอนพุทธเจ้ามีแค่นี้แล้วเวลาเขาอยู่ปกติเนี่ยจิตเขาจะวุ่นบ้างอะไรวุ่นบ้างวายบ้างก็ดีราคะโทสะเขาจะมีเขาไม่สนเขาก็พยายามรักษาคอนโทรลความว่างนั้นมีอยู่เสมออย่างน้อยเขาจะไม่ปล่อยจิตต่ำสุดเขาจะหิ้วจิตมานิดหนึ่งเหมือนกับว่าเรายกของขึ้นมานิดหนึ่งอย่าให้ติดดินเกินไปถ้าติดดินเกินไปของก็จะลากดินมันก็จะเสียหายเขาก็จะหิ้วของขึ้นมาเลยพื้นดินมานิดจิตเขาก็จะหิ้วมานิดหนึ่งแต่เวลาหิ้วนานๆมันก็เหนื่อยนะก็วางของลงไปเป็นพักๆเหมือนกันเพราะการหิ้วทำให้ประการประคองเกิดขึ้นการประคองจะต้องมีการใส่ใจเกิดขึ้นมันก็เหน็ดเหนื่อยต่อการกระทำเหมือนกันนะฉะนั้นคนสองคนนี้มีความเห็นต่างกันเรายกภาพให้เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นมีความเห็นหลากหลายของคนเข้าใจเอามาแจงกันคนแรกนั้นเห็นความว่างเป็นนิพพานแต่เห็นกิเลสเนี่ยราคะโทสะโมหะนั้นไม่สำคัญถือว่าถ้าเราเข้าความว่างได้ก็กิเลสเราก็
ก็หมดเองเขาก็เลยคิดว่าคำสอนพระเจ้ามีแค่นี้แหละจบๆตรงนี้แต่คนประเภทที่สองนี้บอกว่ายังไม่จบแค่เริ่มต้นเพราะว่าเราทำจิตว่างมาเยอะแต่ยังไงกิเลสเราก็ยังมีอยู่นะแสดงว่าการทำของเรานั้นแค่เริ่มต้นยังไม่ใช่นิพพานคนเหล่านี้จะหาทางที่จะทำยังไงจะให้ราคะโทสะโมหะเราสิ้นนั่นคือเป้าหมายต่อไปเพราะความว่างนั้นเขาทำได้แล้วก็จริงแต่เขายังไม่ให้ค่าความว่างนั้นว่าเป็นสิ่งเลิศเลออะไรคนเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าการทำสมาธินั้นเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะยังมีกิจที่จะต้องทำยิ่งกว่านั้นอีกขึ้นไปอีกก็คือทำยังไงที่จะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือภารกิจที่จะต้องรู้อันนี้ถือว่าคนสองประเภทนี้เนี่ยเอาอะไรตัดสินว่าคนไหนถูกคนไหนถูกดีโยมคนหนึ่งบอกว่าความว่างเป็นนิพพานคนที่สองบอกว่าความว่างไม่ใช่นิพพานความว่างคือสิ้นราคะโทสะโมหะถึงจิตจะว่างก็ช่างเถอะแต่ราคะโทสะมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่นิพพานเอาคนไหนถูกดีคนหนึ่งให้ความว่างเป็นความหมายของนิพพานอีกคนหนึ่งให้ความว่างไม่ใช่นิพพานไม่ความหมายของนิพพานถือว่าสิ้นราคะโทสะโมหะคนที่ถูกก็คือว่าคนที่สองเพราะอะไรเอาตัดสินล่ะเครื่องตัดสินล่ะเพราะคำสอนพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่านิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะท่านไม่ได้บอกว่าความว่างเสมอไปแต่เมื่อเราสิ้นราคะได้สิ้นโทสะได้สิ้นโมหะได้ความว่างก็จะมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ความว่างเขาไม่ได้ให้ความมีค่าเท่ากับการสิ้นราคะสิ้นโทสะโมหะเมื่อเราสิ้นราคะโทสะโมหะได้จิตก็ว่างอยู่ดีก็ช่างเถอะแต่ยังไงความว่างก็ยังไม่มีความให้ความหมายเด่นชัดนะคนที่สองถูกต้องถ้าตัดสินตามธรรมคำสอนพระเจ้าคือคนที่สองเพราะคำสอนพระเจ้านั้นท่านบอกว่านิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะเท่านั้นนะอันนี้คือเครื่องตัดสินทีนี้เรามาดูซิว่าพุทธเจ้าตัดสินก็ตรงคนที่สองพอดีคนหนึ่งก็คือไม่ได้แสดงว่าคนที่หนึ่งนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นยังผิดอยู่คนที่สองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องแต่เมื่อถูกแล้วเนี่ยยังหาทางออกอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกตรงที่ว่าให้ความหมายนะทีนี้เรามาดูที่ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเราจะดับได้อย่างไรถ้าเราดับได้ความหมายของพระนิพพานนั้นก็มีแน่เราจะดับได้อย่างไรเราก็มาคุยกันเรื่องนี้ต่อไปก่อนอื่นนักปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่รู้ทางดับก็จริง
พราะการดับนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยปรากฏในเราเลยจริงไหมล่ะเพราะการดับกิเลส3ตัวนี้ยังไม่เคยปรากฏในเราเลยเราจะรู้ได้อย่างไรก็เรามาแสวงหาทางดับนี่แหละเพราะเราไม่รู้เนี่ยเราจึงมาแสวงหาทางดับกันไงแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราจะแสวงหาทำไมล่ะก็เพราะเราไม่รู้นี่เองเราจึงการแสวงหาจึงเกิดขึ้นเพราะเรามาพึ่งปฏิบัติมาฟังธรรมเนี่ยเพื่อจะทำยังไงหนอราคะโทสะโมหะนั้นสิ้นไปเราจึงกระหายความรู้นี้อยู่นี่ไงถึงว่าเราถึงเป็นเหตุของการมาฟังธรรมว่าเราอยากจะรู้วิธีว่าจะทำยังไงให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปจากใจเราแล้วความหมายของนิพพานเราก็จะถึงได้สูงสุดในคำสอนพุทธเจ้าคือพระนิพพานนะคนแรกนั้นถือว่านิพพานจบเลยได้แค่นั้นมันก็เลยมีการแตกต่างจากความเห็นฉะนั้นความเห็นเนี่ยพุทธเจ้าจัดเป็นความเป็นหัวหน้าของทุกอย่างนะเขาเรียกว่าความเห็นแปลว่าทิฏฐินะอย่างเช่นว่ามรรคครอบมักมีองค์8เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าความเห็นผิดเหมือนหัวเรือตั้งผิดมันก็ไปผิดทิศเลยถ้าความเห็นถูกเหมือนหัวเรือที่ตั้งถูกมันก็ไปตรงทิศเราก็จะหาเกาะหาฝั่งได้ถ้าไม่ตรงทิศหาฝั่งไม่เจออย่างเงี้ยฝั่งนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองเพราะเรือเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลที่ไม่เห็นฝั่งเลยเราจะหาฝั่งได้ยังไงตั้งหัวเรือผิดเนี่ยก็ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีฝั่งถ้าถูกเนี่ยไปเถอะระยะหนึ่งเดี๋ยวฝั่งก็จะปรากฏอย่างเงี้ยนะอุปมาเห็นภาพทีนี้มาตัดสินแล้วเนี่ยก็คือคนประเภทที่สองถูกเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าไปตัดสินทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะทำยังไงให้สิ้นราคะโทสะโมหะเพราะการสิ้นนั้นไม่เคยมีธรรมชาตินี้เกิดจากใจเราเลยเราจึงเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะดับได้อย่างไรก็จริงอยู่แต่ถ้าถามว่าความดับกิเลสนี้ทุกคนยังไม่รู้ทางออกทางดับก็จริงถ้าเราถามกลับด้านกันล่ะว่าแล้วรู้ไหมว่าจิตเรามีราคะโทสะโมหะว่ามีอยู่ทุกคนก็บอกว่ารู้ทางดับนั้นไม่รู้ก็จริงแต่ทางเกิดในทุกคนรู้ไหมทางที่มันเกิดขึ้นน่ะมีไหมทุกคนก็รู้รู้อะไรรู้ว่ามันมีอยู่อ่ะฉะนั้นหมายถึงว่าเราไม่รู้ทางดับแต่เราก็รู้ทางเกิดก่อนตามธรรมชาติที่ว่ามันมีเพราะอะไรเพราะการเกิดของกิเลสของเราเกิดทุกวันให้เราเห็นทุกวันอยู่แล้วเข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยการเกิดนั่นแหละจะสาวไปหาการดับได้ฉะนั้นเป็นอันว่าสิ่งไหนที่เรารู้ก่อนรู้ได้เราก็เอาส่วนนั้นก่อนรู้ก่อนส่วนรู้ได้ก็รู้ก่อนเอาตรงนั้นรู้ก่อนเพื่อจะวิเคราะห์ไต่เต้าไปหาการดับฉะนั้นการเกิดของกิเลสเราทุกคนเนี่ยถามว่ากิเลสเกิดทุกวันไหมทุกคนก็ตอบว่าทุกวันเลยแต่การดับมันยังไม่มีเลยนะแต่การเกิดนั้นมันมีทุกวันฉะนั้นเราก็เอาการเกิดนั่นแหละมาวิเคราะห์ดูสิเพื่อว่าเราจะได้อะไรจากตรงนั้นที่จะนำไปสู่การดับอย่างเช่นว่าอย่างว่ามีเหตุการณ์เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่างเช่นว่าตำรวจเนี่ยไปดูเหตุการณ์ว่าโจรปล้นก็ดีมีการฆ่ากันตายก็ดีมีอุบัติเหตุมีอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตำรวจไปหาใครก่อนไปหาหลักฐานสถานที่เกิดเหตุก่อนว่ามันมีอะไรให้สาวหาคนที่เรื่องนี้ที่เป็นผู้บงการหรือเป็นผู้ทำในเรื่องนี้โจรยังไม่รู้ว่าใครก็จริง
แต่หลักฐานที่อยู่ในเหตุเหตุนั้นเพื่อว่าหลักฐานเหล่านั้นจะโยงไปหาไอ้คนที่ทำได้อันนี้อุปมาให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการดับกิเลสของเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าดับอย่างไรก็จริงแต่เราไปดูตอนเกิดที่ว่ามันเกิดกิเลส3ตัวเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรมันเกิดอย่างไรอาการการเกิดของมันเพื่อจะไปหาหลักฐานตรงนั้นก่อนเพื่อจะสาวไปหาการดับได้เผื่อว่าจะมีแง่มุมอะไรให้เราได้รับรู้แล้วก็จะเป็นมูลเหตุหรือว่าหลักฐานพยานที่จะสาวหาผู้บงการเขาเรียกว่างานสืบสวนสอบสวนจะเกิดขึ้นล่ะนะคือหลังจากที่เราใช้สมาธิแล้วเนี่ยมันได้แค่นี้หลังจากนั้นเราจะใช้อะไรต่อเราใช้ปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัววิเคราะห์เป็นการสืบสวนสอบสวนต้องใช้ปัญญานี่เรามาดูซิว่ากิเลสของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเกิดทุกวันเกิดทุกวันกิเลส3ตัวนี้เกิดทุกวันและตอนที่มันเกิดน่ะเราสังเกตไหมว่าอาการเกิดของกิเลสแต่ละตัวนั้นเกิดลักษณะไหนอย่างไรดูการเกิดของมันไหมเคยสังเกตไหมการเกิดของมันน่ะว่าขณะนั้นนั้นจิตเราเกิดกิเลสตัวไหนเราเคยสังเกตไหมเราอย่ารังเกียจแม้แต่ว่าไม่อยากจะดูมันเพราะว่ามันไม่ดีเรารังเกียจมันอย่าคิดอย่างนั้นถึงแม้ไม่ล่ะเราจะรังเกียจก็จริงแต่สิ่งนั้นจะนำมาถึงความถูกต้องก็ได้เช่นเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวตรวจอุจจาระปัสสาวะหน่อยนะเราก็มาคิดว่าโอ้จะเอาของรังเกียจมาตรวจเหรอบางครั้งจะได้อะไรกับตรงนั้นไงนะถึงแม้ว่าเรารังเกียจว่ากิเลสของเราเนี่ยเป็นของที่น่ารังเกียจแต่เราก็ต้องเอารังเกียจนั้นมาพิเคราะห์บางทีมันจะได้มีคำตอบเป็นสิ่งที่เราจะแก้ไขทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาเกิดกิเลสอันนี้เราพูดถึงคนสองประเภทนะประเภทแรกนั้นจบไปแล้วเขาเห็นว่าสมาธิว่างก็ใช้ได้แล้วนิพพานแต่คนที่สองเนี่ยยังไม่จบคนผู้สองที่ที่สองเนี่ยจึงทำงานต่อเพราะคนที่สองให้ค่าว่ายังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะไงยังไม่ใช่นิพพานคนที่สองถือว่าการทำสมาธินั้นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเองยังมีอีกหลายก้าวที่เราจะต้องก้าวไปสู่พระนิพพานแค่เริ่มต้นไม่ใช่จุดจบเพราะราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามจะยุติธรรมตัวของตัวเองหมายถึงว่าเราพยายามยุติธรรมในการตัดสินให้ตัวเองอย่าเอาความเหลื่อมล้ำมาการตัดสินมันจะไปถูกเหมือนคนประเภทแรกเขาเอาความเห็นแก่ตัวไปตัดสินถ้าจิตว่างก็ว่างอ่ะเอาอย่างอื่นไม่เอาละนิพพานอยู่แล้วคือตัดสินว่าแค่ว่างราคะโทสะโมหะก็มีอยู่ก็ช่างเถอะคือมันไม่ตรงนะเอาความสอนพุทธเจ้าไม่ได้มาวัดถึงเขาวัดเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากกว่านั้นมันก็เรียกว่าความเห็นเอียงไปเข้าข้างตนไปไม่เข้าข้างพุทธเจ้าไม่เข้าข้างความเป็นธรรมเป็นกลางแต่คนที่สองเนี่ยเอาความยุติธรรมตรงไปตรงมาตัดสินเราจะว่างไงก็ช่างเถอะนะแต่ยังไงราคะโทสะโมหะเราก็ยังมีอยู่อ่ะไม่ใช่นิพพานแน่นอนหรอกนะมันต้องมีอะไรอีกกว่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ายุติธรรมดีนะความเห็นตรงหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าความตรงไปตรงมาเกิดขึ้น
ทีนี้คนประเภทสองก็เลยมีงานต่องานเข้านะก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าการดับกิเลสนั้นดับอย่างไรก็จริงแต่การเกิดกิเลสเนี่ยมันเกิดทุกวันเราไม่สังเกตดูหรือว่าตอนที่มันเกิดกิเลสนะจิตเรามีสภาวะใดเราต้องใช้เป็นปัญญาเข้าไปวิเคราะห์แล้วล่ะทุกคนมองเห็นไหมว่าตอนกิเลสเราเกิดเนี่ยสามตัวเนี่ยจิตอยู่ในภาวะใดหรือว่าอาการเกิดอย่างไรเคยเห็นไหมหรือไม่ได้สังเกตนะต้องสังเกตนะเกิดจากภาวะที่จิตเราถอยออกจากสมาธิมาสู่จิตปกติและทำให้เราเกิดกิเลสก็คือภาวะจิตปกติบางคนอาจจะมองว่าถ้ารู้ว่าจิตเราถอยมาอยู่ภาวะปกติแล้วเราก็อยู่สมาธิตลอดที่จะได้นิพพานตอนที่สมาธิเนี่ยมันไม่มีกิเลสเนี่ยมันว่างเนี่ยก็เคยตอบไปแล้วไม่ใช่แต่เรื่องนี้ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอดปีตลอดชาติจะอยู่สมาธิแค่ 5% 10% เท่านั้นเอง 90% จะอยู่ในภาวะปกติทำไมล่ะเราจะต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องทำมาหาเลี้ยงชีพต้องทำอะไรหลายอย่างในภาวะจิตปกตินี้ไม่มีใครอยู่สมาธิได้ตลอดชีวิตหรอกแสดงว่าสมาธินั้นเป็นการครั้งคราวของการไปการอยู่เท่านั้นใช่ไหมถูกต้องเหมือนกับการหลับน่ะถ้าหลับแล้วเนี่ยเห็นว่าสบายแล้วก็หลับทั้งปีทั้งชาติไปเลยไม่ดีเลยไม่มีใครหลับทั้งปีทั้งชาติได้หรอกก็ต้องตื่นออกมาก็อย่างอุปมาให้ฟังแล้วแสดงว่าชีวิตเราโดยมากเนี่ยถึง 90% เนี่ยอยู่ในภาวะจิตปกติมากกว่าเพราะเราต้องเดินต้องใช้ต้องพูดต้องจาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่มันมีปัญหาว่ามาอยู่ภาวะนี้แล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่แล้วก็เป็นภาวะดั้งเดิมที่เราเคยอยู่มาแล้วเราจะหนีตรงนี้ไม่ได้เมื่อเราหนีไม่ได้เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนี้แต่เราคิดว่าจะอยู่ทั้งที่ไม่มีกิเลสอ่ะต้องอยู่ได้สินะอยู่จิตปกตินี่แหละแต่อยู่ด้วยสงบด้วยไม่ใช่อยู่ด้วยความวุ่นวายไอ้ที่อยู่ทุกวันเนี่ยมันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะกิเลส3ตัวทำให้วุ่นวายถ้าเราฆ่ากิเลส3ตัวได้เนี่ยเราสามารถจะอยู่ในภาวะปกติได้และสงบด้วย 100% ได้เลยเราเห็นว่าตัวที่ทำให้วุ่นวายไม่สงบก็คือ3ตัวนี้เหมือนบอกว่าเราทำสมาธิก็เหมือนหนียุงเข้ามุ้งถ้าเราคิดว่าในมุ้งนั่นน่ะยุงไม่กัดก็อยู่ในมุ้งตลอดชีวิตดิจะออกมาทำไมแล้วใครจะอยู่มุ้งตลอดชีวิตนะเพราะชีวิตโดยมากเราอยู่นอกมุ้งมากกว่าเพราะในมุ้งนั้นเป็นการอยู่ครั้งคราวในมุ้งนั้นเปรียบเหมือนสมาธินอกมุ้งเหมือนจิตปกตินะฉะนั้นชีวิตเราโดยมากอยู่ภาวะปกติมากมายแต่ว่าเมื่ออยู่แล้วเนี่ยกิเลสเราเกิดในภาวะจิตปกติเนี่ยตลอดเวลาเลยเราจะทำยังไงให้จิตเราสงบพูดง่ายๆก็คืออยู่จิตปกติก็สงบเข้าสมาธิก็สงบจะไม่เข้าก็สงบให้มันเป็นอย่างนี้จะได้ไหมต้องการแค่นี้แหละนะให้มันสงบทุกที่เนี่ยจะเข้าก็สงบออกก็สงบเป็นได้ธรรมชาตินี้มีไหมมีได้อย่างไรก็ทำลายกิเลส3ตัวนี้สิจะเป็นไปได้ไหมว่าเราเข้ามุ้งก็ยุงไม่กัดอ่ะอยู่นอกมุ้งก็ไม่กัดอ่ะไม่เข้ามุ้งเลยก็ไม่กัดอ่ะเป็นได้ไหมเป็นได้ทำไงอ่ะต้องฆ่ายุงให้หมดเลย
แล้วต้องไม่ต้องกางมุ้งก็ได้เพราะยุงไม่หมดมันก็ไม่ได้ยุงนั้นก็เปรียบเหมือนกิเลสเรามุ้งนั้นก็เหมือนสมาธิที่เราเข้าแล้วนอกมุ้งก็เหมือนภาวะจิตปกติที่ต้องอยู่นอกมุ้งตลอดไม่มีใครอยู่มุ้งตลอดหรอกสมาธิเหมือนกันไม่มีใครอยู่ในสมาธิตลอดอยู่นอกสมาธิโดยมากนะอยู่ได้บางครั้งบางคราวอันนี้ยกให้เห็นภาพนะว่าชีวิตของเรากว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องรู้สถานะดั้งเดิมของเราว่าเรามีอะไรอยู่และเราจะแก้หาไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็คือว่าเราจะต้องดูทุกสาเหตุของใจเราเพื่อจะนำไปสู่ความสูงสุดของการเข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ขอย้อนมาตรงนี้ว่าทุกคนในถามว่ากิเลสเราเกิด3ตัวเนี่ยเกิดทุกวันได้หรือทุกคนก็ยอมรับว่าทุกวันทุกเวลายกเว้นตอนที่เราเข้าสมาธิอาจจะหยุดไปหน่อยหนึ่งเหมือนเราเข้ามุ้งก็หยุดยุงไปนิดหนึ่งแต่ออกมาก็เจอยุงเล่นอีกแล้วแล้วเราต้องการอะไรต้องการว่าอยู่นอกมุ้งก็ได้ในมุ้งก็ได้ยุงก็ไม่มีก็คือกิเลสต้องหมดสถานเดียวทีนี้กิเลส3ตัวเนี่ยตอนเกิดเนี่ยบอกว่าเกิดทุกวันเลยแล้วตอนเกิดเนี่ยทุกคนไม่สังเกตหรือว่ามันเกิดเพราะสาเหตุอะไรเขาเรียกว่าก่อนอื่นต้องทำความเห็นให้ตรงก่อนความเห็นให้ตรงนั้นแปลว่าอะไรความเห็นให้ถูกให้ตรงให้ต้องไม่ผิดนั่นเองความเห็นที่ตรงที่ต้องไม่ผิดนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกของคนทุกคนแล้วเขาทำยังไงนะมันถูกมันตรงมันต้องอ่ะก็คือต้องค้นหาสาเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยเอาสาเหตุเอาปัญหาเหล่านั้นมาค้นหาสาเหตุมันถ้าเราค้นได้เนี่ยเราก็จะเจออะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรังเกียจกิเลสนั้นมากเกินไปว่าไม่อยากจะให้มีราคะโทสะโมหะไม่อยากจะเอานำมาพิจารณาไม่นำมาเอ่ยถึงไม่อยากจะมาวิเคราะห์ไม่ได้บางครั้งเรารังเกียจเหมือนอุจจาระปัสสาวะก็จริงแต่ยังไงหมอก็ขอตรวจก่อนเพราะเผื่อว่าจะมีอะไรที่จะสาวหาโรคได้นะหมอก็ตรวจด้วยนะถึงแม้หมอก็จะรังเกียจเหลือเกินอุจจาระปัสสาวะตรวจทำไมนะคนทุกคนก็รังเกียจแต่หมอเห็นว่าสิ่งที่เรารังเกียจนั่นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะจึงจำเป็นว่ามันเป็นข้อมูลที่เราจะต้องมีอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนรังเกียจกิเลสตัวเองแต่ถึงจะรังเกียจยังไงก็นำมาพิจารณาก่อนโดยตรงไปตรงมาก็คือว่าเราต้องปรับความเห็นของเราแล้วก็สาวหาหลักฐานพยานเพื่อว่ามีมูลเหตุอะไรที่จะสาวหาการดับนะรู้ว่าการเกิดมันมีทุกวันการดับไม่เคยมีก็จริงเราก็เอาการเกิดมาวิเคราะห์การวิเคราะห์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยเราก็สามารถจะเห็นภาพของเราได้ว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นมีอยู่3ประการหนึ่งจิตเราสองตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นประตูสามก็คืออารมณ์ภายนอกก็คือคนอื่นการประจวบกันสามอย่างนี้ทันทีเลยกิเลสเราจะเกิดทันทีเลยหนึ่งจิตเราก่อนการที่จิตของเราเนี่ยอาศัยร่างกายนี้เนี่ยเมื่อมันจะออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยมันต้องมีประตูออกของมันก็คือ6ประตูคนทุกคนมี6ประตูเป็นที่สัญจรของจิตตรงนี้จิตอาศัยร่างนี้แล้วก็อาศัยประตูทั้ง6นั้นเที่ยวไปเที่ยวมาฉะนั้นประตูนั้นก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยเป็นประการที่2
ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าทวาร6หรืออายตนะ6 1จิตเรา2ตาหูทวาร6นั้น3ภายนอกภายนอกมีอะไรล่ะเช่นตาเนี่ยคู่กับรูปหูคู่กับเสียงมันจับคู่กันเลยจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เพราะเขาจับคู่กันอยู่มันก็เลยเป็นภายนอกภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมารมณ์3อย่างนี้ทำงานเมื่อไหร่กิเลสเราเกิดขึ้นฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย3ประการไม่ใช่เกิดขึ้นแบบลอยๆตัวอุปมาว่ากิเลสเราเหมือนไฟไฟเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำให้เกิดไฟไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้สบายมากมีไฟแช็กมีไม้ขีดก็เป็นไฟละสมัยก่อนเขาเรียกว่าเอาไม้สีกันนะก็เอาสมัยก่อนมาพูดกันแล้วกันเนาะสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเขาเรียกว่าไม้สีไฟคือเอาไม้มาสีกันแล้วไฟมันก็จะเกิดขึ้นในการสีอันนั้นการเกิดของไฟนั้นทำให้ไฟลุกขึ้นมาได้ที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาได้มีสามประการเพื่อจะเอาคำอุปมานี้มาเทียบกับจิตเราสามประการคืออะไรหนึ่งก็คือไม้อันหนึ่งสองก็คือไม้อีกอันหนึ่งไม้อันเดียวไม่สำเร็จประโยชน์ได้สามก็คือความพยายามของบุคคลที่จะเสียดสีการประจวบกันสามอย่างนี้เมื่อมีไม้อันหนึ่งกับไม้อันหนึ่งก็มีแรงความพยายามเข้าไปความร้อนก็จะเกิดเมื่อเกิดแล้วไฟก็จะเกิดตามมาฉะนั้นไฟเกิดจากเหตุปัจจัย3ประการเช่นเดียวกันว่ากิเลสของเราเกิดจากเหตุปัจจัย3ประการ1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์ภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงถ้าอารมณ์ใดตั้งขึ้นมาแล้วกระทบสัมผัสแล้วมีขึ้นมาแล้วอารมณ์นั้นเป็นที่ชื่นชอบของเราเขาเรียกว่าราคะถ้าการกระทบสัมผัสถูกต้องแล้วอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราเป็นที่ไม่ชอบของเราเขาเรียกว่าโทสะถ้าการใดเนี่ยอารมณ์ของเราเกิดขึ้นแล้วกระทบถูกต้องแล้วจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าชังก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าโมหะแปลว่าความหลงความไหลความเลื่อนความลอยความไปไม่จบจะรักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่แต่คิดไม่จบอ่ะมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เรียกว่าโมหะโมหะแปลว่าความหลงหลงอะไรหลงไหลไปตามเรื่องเปื่อยๆคิดไปตามอารมณ์ไปทั้งวันอารมณ์ที่คิดนั้นก็ไม่รักไม่ช้างหรอกแต่คิดเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าหลงไหลเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้จิตเรานี่ไม่สงบสามประการนี้ก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองถ้าเรากำจัดสามตัวนี้จิตเราอยู่ปกติก็สงบอยู่แล้วเราต้องการให้ว่าอยู่จิตปกติก็สงบเข้าสมาธิก็สงบอยู่ธรรมดาก็สงบให้สงบไปทุกที่เราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรือจริงอยู่เราเข้าสมาธิสงบนั่นแหละไม่ต้องแก้ไขอะไรเขาดีอยู่แล้วแต่เวลาออกมาเนี่ยสุภาพปกติจิตเราไม่สงบนี่เรามาแก้ไขตรงนี้ฉะนั้นงานนี้เนี่ยเราแก้จิตปกติไม่ได้แก้จิตในสมาธิเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในสมาธินั้นดีอยู่แล้วเขาสงบอยู่แล้วว่างอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรถือว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องแก้
แต่ตรงไหนที่ไม่ดีแก้ตรงนั้นก็คือจิตปกติถ้าเกิดว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดในภาวะจิตปกติแต่เราจะไปแก้เรื่องนี้ไปแก้ที่ในสมาธิเลยเหมือนกับว่าเกาไม่ถูกที่ขันเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยเกิดกิเลสที่หนึ่งเหมือนไฟลุกที่หนึ่งแต่เราเอาน้ำไปดับที่หนึ่งมันก็เลยไม่ถูกที่กันแล้วจะดับได้ยังไงเหมือนกับว่าเราอยู่นอกมุ้งเนี่ยยุงมันกัดแต่อยู่ในมุ้งเนี่ยยุงไม่กัดอย่าถือว่ายุงไม่กัดนั้นยุงไม่มีนะยุงไม่มีในมุ้งก็จริงแต่มันอยู่รอบมุ้งอ่ะมันมีแต่มันอยู่นอกมุ้งมันเข้ามุ้งไม่ได้เราคิดว่าจิตเข้าสมาธิจิตเราว่างนะอย่าคิดว่าจิตมันไม่มีกิเลสนะมันมีมันอยู่นอกสมาธิมันรออยู่มันเข้าสมาธิไม่ได้มันก็หล่ออยู่นอกสมาธิฉะนั้น ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมูลเหตุที่ว่าเราต้องศึกษาการศึกษาค้นคว้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาละตอนนี้ใช้สมาธิไม่ได้หลายคนก็คิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าจิตมันอยู่ในภาวะปกตินี่แหละมันเกิดกิเลสมากมายแต่เราจะดับกิเลสด้วยการเข้าสมาธิไปไปดับข้างในอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่อย่างเราเกาหลังนะแต่เกาไม่ถึงนะเริ่มเคยเป็นไหมเกาเท่าไหร่มือก็เอื้อมไม่ถึงตวัดครั้งนี้ก็ไม่ถึงกัดครั้งนี้แม่มันเกามันคันมันตรงที่เหลือเกินนะตรงที่ริมมือเราไม่ถึงสุดท้ายเนี่ยกระวนกระวายไหมล่ะไม่รู้ว่าไปที่ข้างเสาก็แล้วกันสีเสาเอาหรือเอาไม้เข้ามาโขดเนาะมันถึงจะเขี่ยกันไปเพราะอะไรเพราะเกาไม่ถึงเนี่ยมันไม่ถูกที่นะมันไม่จบงานไม่จบฉะนั้นงานนี้เนี่ยกิเลสเราเกิดในภาวะจิตปกติถ้าเราจะไปแก้ในสมาธิเนี่ยเราจะไม่เจอที่ทางแก้ได้เลยเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ถ้าจะเกาถูกที่ก็คือว่าจิตเกิดภาวะปกติกิเลสเกิดมากมายในภาวะปกติในสมาธิไม่เห็นมันเกิดเลยไม่ใช่ว่าจิตว่างอยู่แล้วถ้าจะแก้ก็คือแก้จิตปกตินี่แหละอันนั้นแหละถูกที่นะอันนี้คือถูกที่แล้วว่าการแก้ปัญหาของเรานั้นเราแก้ถูกที่ก็คือแก้ภาวะจิตปกตินี่แหละเราถึงจะแก้ตรงตามเป้าหมายฉะนั้นจิตปกติเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้ใช้สมาธิเลยสิถูกต้องเพราะจิตปกติยังไม่ได้เข้าสมาธิเลยก็เป็นแค่จิตปกติจะเป็นสมาธิได้อย่างไรอ้าวถ้าไม่มีสมาธิจะไปสู้อะไรหรือก็มันความจริงมันเป็นอย่างนี้อ่ะในสมาธิไม่ได้เกิดกิเลสอ่ะใครเข้าสมาธิแล้วกิเลสมันเกิดมีไหมล่ะไม่มีจิตนิ่งสงบแต่ออกมาเนี่ยเอาละฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีความเห็นตรงไปตรงมาว่ากิเลสเกิดที่ไหนการดับกิเลสก็ดับที่นั่นไฟมันลุกที่ไหนการสาดน้ำก็สาดตรงนั้นสาดผิดที่แล้วมันดับไหมล่ะเกาคันที่ไหนเกาผิดที่ลองดูสิไม่จบมันกระวนกระวายนั่นแหละมันต้องตรงมันถึงจะเคลียร์กันไปฉะนั้นการแก้ปัญหาทุกอย่างเอาปัญหาการแก้มาวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าไม่มีสมาธิไปดับไม่ได้หรอกคือคนมันก็พูดไปแต่ความเป็นจริงล่ะก็จะเป็นตามนั้นไหมก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนๆถ้าอย่างนั้นการเคลียร์ปัญหามันไม่จบหรอกหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยถ้าคนไหนที่ไม่ทำสมาธิแล้วหรือว่าจะคิดว่าเราจะไปดับสมาธิดับกิเลสนอกสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้หรอก
ขณะสมาธิยังดับไม่ได้เลยนอกสมาธิไม่ต้องพูดถึงพูดไปนั่นก็พูดไปนะแต่สถานการณ์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จะว่ายังไงอ่ะคือเราก็ไม่อยากจะดับนอกสมาธิแต่มันเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะความเห็นถึงบอกได้ว่าความเห็นตรงเลยตรงเป็นไงเป็นการก็ตรงไปตรงมาทางที่ถูกแล้วก็คือว่าเราจะต้องดับในภาวะจิตปกตินี่แหละทีนี้คนมันก็เลยว่าไม่เข้าใจว่าจิตปกติเนี่ยมันจะดับได้อย่างไรแต่สมาธิเนี่ยขนาดทำสมาธิแล้วกิเลสยังไม่ดับไม่ได้เลยแล้วคนไม่มีสมาธิมันจะดับได้หรือขนาดมีสมาธิยังดับไม่ได้ไม่มีเนี่ยมันเป็นไปได้หรือก็มันเป็นจริงอย่างนี้มันจริงอย่างนี้จะทำยังไงมันเป็นจริงอย่างนี้นะก็เราค้นหาสมุฏฐานแล้วว่าถามว่าทุกคนเนี่ยกิเลสเกิดมันเกิดในสมาธิไหมล่ะทุกคนในสมาธิเนี่ยนิ่งสบายเลยมีความสุขแต่ออกมาเนี่ยมันมีกิเลสหมดอ่ะแล้วมันเกิดข้างนอกน่ะเราก็มาแก้ไขข้างนอกสิอันนี้คนก็เลยไม่ออกมาแก้กันคิดว่าจิตข้างนอกเนี่ยเป็นจิตที่ว่ามันแก้อะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็ปัญญาเขาไม่ได้อย่างถึงว่ามันเกิดตรงไหนล่ะเหตุมันเกิดตรงไหนก็ไปแก้ไขตรงนั้นมันไม่ได้เกิดในสมาธิสักหน่อยเลยกิเลสเกิดนอกสมาธิยุงน่ะมันไม่ได้กัดในมุ้งเลยมันกัดนอกมุ้งเราก็แก้นอกมุ้งสิในมุ้งแก้ทำไมเออมันตรงน่ะท่านอย่างนั้นก็ตัดสินว่าใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถิดเอาความเป็นจริงว่าดีกว่าเอออย่างนี้ก็ถูกต้องนะมันจะเอาคนว่าเนี่ยมันก็เรื่องเยอะนะบางคนก็โอ้ยสมาธิไม่มีเราไม่ต้องไปพูดเลยเรื่องกิเลสจะออกได้หรือบางคนบอกว่าเราจะต้องมาแก้ไขจิตปกติเนี่ยไม่เอาสมาธิมาโอ้ยนั่นเป็นวิปัสสนึกแล้วไม่ใช่วิปัสสนาขนาดมีสมาธิยังเอาไม่อยู่เลยนะสมาไอ้กิเลสน่ะมันมีมันจะเอาอะไรได้มันนึกเอาเราเอาละสิก็ว่าไปเลยเอาเป็นว่าไม่ละไม่เป็นไรเถียงกันก็เยอะเรื่องนะเอาความสถานการณ์จริงเป็นเกณฑ์ดีกว่านะเป็นอย่างนั้นได้ไหมพ่อโยมถามว่าทุกคนเนี่ยจิตเกิดกิเลสเนี่ยเกิดภาวะไหนจิตปกติในสมาธิเนี่ยเวลาเรานิ่งเข้าไปเนี่ยกิเลสเกิดไหมไม่เกิดเลยนิ่งว่างเลยแล้วว่างอย่างนั้นน่ะเราไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมอยู่ตลอดชีวิตมันไม่ได้มันจะต้องมีจิตออกมาจากสมาธิที่เราจะต้องทำงานทำการอะไรเยอะมันไม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้ใครอยู่ในมุ้งตลอดหรอกถึงออกมาจะดุงกัดกระช่างเถอะแต่ยังไงก็ต้องออกเพราะว่าอะไรเพราะภารกิจนอกมุ้งมันเยอะนะไม่ใช่น้อยในมุ้งจะมีภารกิจอะไรคนสิ้นภารกิจนั่นแหละอยู่ตรงนั้นสิ้นชั่วขณะนะไม่ใช่สิ้นไปหมดก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าข้อสรุปคือเอาความจริงตัดสินเอางี้ดีกว่าคนพูดมากก็เรื่องเยอะเราก็เป๋มาเราก็สงสัยอยู่แล้วเราก็เปราะบางอยู่คนพูดอย่างนั้นก็จะเอียงไปทางโน้นคนพูดอย่างนี้ก็ค่อยจะเอียงมาทางนี้ฉะนั้นเราเอาพุทธเจ้าตัดสินไหมพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ว่ายังไงน่ะเอาพุทธเจ้าเข้ามาหน่อยนึงเดี๋ยวจะหาว่าคิดเอาประเมินเอาแล้วก็ตัดสินเองเอาเองพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเขาเรียกว่าเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหานะตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาแปลว่าการไปของจิตนะทุกอย่างเขาเรียกตัณหาหมดนะจิตวิ่งไปทยานไปจิตเลื่อนไปจิตไหลไปจิตเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปไม่หยุดหย่อนเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเสมือนน้ำที่ไหลอยู่ไม่หยุดหย่อนนะนัตถิตัณหาสมานัตถินะเสมือนแม่น้ำเลยฉะนั้นวันจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ตลอดไปละไหลไปทางไหนละไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกมันมีทั้ง6ประตูนี่มันก็ไหลไปประตูใดประตูหนึ่งเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่นั้นไม่หยุดเลยถ้าจิตของเราเนี่ย
ส่งไปทางตาไปหาอะไรล่ะไปหาสิ่งที่เห็นเขาเรียกว่ารูปจิตเราไปทางตาหรือไปหารูปนั้นท่านเรียกว่ารูปตัณหาจิตเราไปหาหูแล้วไปหาอะไรไปหาเสียงเพราะมันเป็นคู่กันเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาไปหากินเขาเรียกว่าคันธะตัณหาไปหารสเขาเรียกว่าละสะตัณหาไปหาการถูกต้องสัมผัสร่างกายเขาเรียกว่าโพธพะตัณหาจิตเราไปหาอารมณ์ต่างๆมากมายเขาเรียกว่าธรรมตัณหาซึ่งตัณหาทั้งหกนี้เกิดที่ไหนเกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นที่มาของตัณหาทั้งหกนี้กิเลส1,500ตัณหา108ก็อยู่ตรงนี้กิเลสเราทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้กิเลสเรานั่นแหละคือตัณหาอยู่แล้วเมื่อกิเลสเกิดตรงตาตรงหูก็ดับที่ตาที่หูนั่นแหละกิเลสเกิดตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละพุทธเจ้าสรุปแล้วคือดับเกิดที่ไหนดับที่นั่นเลยก็เกิดในภาวะปกติก็ดับในภาวะปกติอันนี้เอาพุทธเจ้ามาตัดสินนะถ้าเราเอาคนอื่นมาตัดสินเขาเถียงกันเยอะโอ้ยไม่ต้องหรอกไม่มีสมาธิเขาไปสู้แช่ไปช่วยเนี่ยมันดับไม่ได้หรอกขนาดมีสมาธิยังสู้เขาไม่ได้เลยไม่มีจะไปสู้หรือจะไปสู้อะไรจิตเป็นปกตินะก็ว่ากันไปก็ไม่ว่าแต่เอาพุทธเจ้าตัดสินนะเป๊ะเลยจิตปกติให้แก้ในภาวะเดียวกันให้ภาวะนั้นๆเกิดที่ตาแก้ที่ตาเกิดที่หูแก้ที่หูเกิดจมูกแก้ไปตามนั้นเลยนะตาไปเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหาจมูกไปหากินเขาเรียกว่าคันธตัณหาหูไปเห็นเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาตัณหาหกนะเอาเป็นว่าเอาพุทธเจ้าตัดสินก็คือได้ว่าจิตปกติเป็นที่มาของการเกิดกิเลสการดับกิเลสก็คือดับในจิตปกตินี่แหละนั่นคือความถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นการดับจิตในปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิมาทำดิถึงถ้าใครเข้าสมาธิก็ต้องรอออกมาจากสมาธิก่อนหรือไม่ต้องรอเข้าสมาไม่ต้องเข้าสมาธิเลยทำเลยก็ได้สิมีผลเท่ากันไหมเท่ากันอีกคนที่จะเข้าสมาธิก็ต้องรอก่อนให้มันออกก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ออกทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละที่อันนั้นสมาธิอันนี้ภาวะจิตปกติถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิทำไปเลยในภาวะจิตปกติได้ไหมได้เลยเท่ากับว่าบางคนเนี่ยบางคนบอกว่าเราจะขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นไป8ขั้นก่อนขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8แล้วเวลาพี่มาดับตัณหาเนี่ยมาลงมาขั้นที่หนึ่งแล้วขึ้นไปทำไม8ขั้นนั่นน่ะบอกขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เสียเวลาไหมมันก็จะเสียเขาบอกว่าเข้าไปงั้นเนี่ยเข้าสมาธิให้ลึกก่อนแล้วก็ถอยจิตมาพิจารณานะหรือว่าเราไปชายทะเลเนี่ยเราเหยียบน้ำเนี่ยครึ่งเท้าเองแค่ตะตุ่มริมชายหาดเพราะอะไรเพราะคลื่นน่ะมันมาตรสุดตรงนั้นมันมากระทบตรงนั้นสุดตรงนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องลงทะเลลึกก่อนไปถึงคอก่อนหรือมิดคอเลยมิดหัวเลยแล้วก็ค่อยถอยมาที่น้ำตาตุ่มแล้วก็มาดำเนินเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องคลื่นเรื่องกิเลสฉะนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยลงทะเลเนี่ยไม่ต้องไปลงลึกถึงคอหรอกลงไปแค่น้ำตาตุ่มก็เอาเลยเนี่ยโยมว่ามันจุดเดียวกันไหมจุดเดียวกันฉะนั้นงานนี้เนี่ย
ถึงใครจะทำสมาธิก่อนยังไงก็ต้องรอให้จิตออกก่อนถึงจะมาแก้ได้ให้รอจิตปกติก่อนหรือใครจะต้องไม่ต้องเข้าสมาธิเลยทำภาวะนี้เลยปกติไปเลยเพราะปกติเราก็อยู่ในจิตปกติอยู่แล้วได้เลยเท่ากันถ้าจะทำสมาธิไปทำไมทำเพื่ออะไรก็ทำทดลองดูไงไม่ใช่ว่าสมาธิมันผิดนะแต่ทุกอย่างมันเป็นการทดลองของการสุ่มเสี่ยงในการสุ่มค้นหาการปฏิบัติมันเป็นการหาจุดยืนของตัวเองเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำสมาธิมาก่อนเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สมาธิมันเป็นยังไงและกิเลสมันเกิดไหมสมาธิอ๋อมันว่างนะแต่ออกมาจากสมาธิมันวุ่นอีกแล้วเราก็มีความรู้เป็นบาดฐานตรงนี้ฉะนั้นการทำสมาธินั้นก็ไม่ได้ว่าผิดแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกที่สุดมันเป็นมูลเหตุหรือว่าเป็นมูลฐานของความรู้ที่เราทุกคนก็ต้องผ่านเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่จะดับกิเลสจริงๆไม่ใช่สมาธิเลยไม่ต้องใช้เพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดจิตกิเลสของเราเกิดในจิตปกติก็มันถึงไม่มีสมาธิเลยและการแก้ปัญหาก็คือแก้จิตปกติก็เลยว่าจิตไม่ถึงสมาธิอะไรแล้วเราทำสมาธิมามากมายนั้นก็มันเป็นทางผ่านกันแล้วกันมันเป็นการประสบประการกันแล้วกันนะหรือว่ามันเป็นความรู้ที่เราจะต้องรู้บ้างอีกหน่อยเราจะสงสัยว่าสมาธิเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่สงสัยแล้วเพราะเราก็เคยทำอยู่แต่ว่าทำแล้วมันไม่จบไหมคนประเภทแรกเขาบอกว่าจบแล้วเพราะเขาเอาความว่างวัดก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาไปแต่คนที่สองบอกว่าทำแล้วความว่างยังไงก็ช่างเถอะแต่เวลานั้นเวลาจิตปกติราคะก็ยังมีโทสะก็มีโมหะก็มีเราจะนิพพานได้ยังไงอ่ะคนที่สองนี้ยังไม่จบนะยังว่าคิดว่าแค่นี้ยังไม่จบมันก็เลยมีจุดยืนของการเห็นความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันไงอย่างเราที่แจงมาแล้วนะก็จะไม่แจงอีกอะไรมากกว่านั้นนะก็ขอย้อนมาตรงที่ว่าทีนี้จิตปกติเนี่ยเป็นภาวะที่จิตเกิดกิเลสมากที่สุดและพุทธองค์ก็เห็นว่ากิเลสเกิดตรงไหนให้ดับที่นั่นแหละคันที่ไหนเกาที่นั่นไฟลุกที่ไหนดับที่นั่นสาดน้ำตรงนั้นเท่ากับว่าเราจะมาแก้จิตปกตินี่แหละและจิตปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิที่ก็ไม่ต้องเข้าแล้วเราจะแก้ยังไงอ่ะใช้อะไรแก้เป็นอาวุธอ่ะจะมาแก้ไขตรงนี้ใช้สติกับปัญญาใช้สติกับปัญญาสองอย่างนี้ไม่ต้องใช้สมาธิเพราะเราใช้สมาธิแล้วสู้กิเลสไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนอาวุธใหม่เอาปัญญากับสติเข้ามาเป็นอาวุธที่จะห้ำหันแทนแทนสมาธิก็เลยว่าเป็นการที่ว่าเรามาสู้จิตปกตินี่เองนะถ้าเกิดว่าเราไปแค่ที่สมาธิมันเป็นคนละที่จะหาไม่เจอเราต้องแก้ในภาวะปกติและอีกประการหนึ่งเนี่ยเราต้องการว่าเราจะอยู่จิตปกติเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเราต้องการให้จิตเราสงบมันเป็นความถูกต้องแล้วว่าเราต้องการให้จิตปกติของเรานี่สงบไม่ใช่เหรอแล้วจะไปแก้ที่อื่นมันก็ไม่ถูกสิมันก็แก้ด้วยจิตภาวะนี้แหละว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่ไม่สงบเราจะแก้ให้สงบไงในเมื่อสงบไม่สงบเนี่ยจะแก้แล้วสมาธิก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันยังไม่ถึงสมาธิจิตมันอยู่ในภาวะตื่นกว่าเราจะใช้อะไรใช้สติกับปัญญาเราจะใช้อาวุธสองอย่างนี้ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจึงใช้สติกับปัญญาเป็นข้อที่1เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญากับสติThank you.
ช้สติกับปัญญานี่ใช้อย่างไรใช้อย่างไรเราก็ได้พูดไปแล้วว่าตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรล่ะตอนนี้เราจะหาแสวงหาการดับถึงแม้ความดับนั้นยังเป็นความลับอยู่ที่เรายังเปิดไม่ได้แต่ความเกิดนั้นมันยังไม่เป็นความลับเพราะมันเปิดเพราะความเกิดนั้นมันเกิดทุกวันให้เราเห็นเป็นความเปิดเผยอยู่ก็ได้ความว่าการเกิดกิเลสของเราทั้งคนเนี่ยมีอยู่3ประการอย่างที่พูดไปแล้ว1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์ภายนอกไม่ใช่หรือเปรียบเหมือนไม้ไม้2อันสีกันมี3ประการไม้อันหนึ่งกับไม้อันหนึ่งกับความพยายามสามยามนี้ประจวบกันไฟก็จะเกิดในที่นั้นแหละนะถ้าเกิดว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะไฟจะเกิดได้ไหมสมมติว่าไม้อันหนึ่งแต่ขาดไม้อีกอันหนึ่งไม่ได้แล้วเอาละเอาไม้สองอันก็แล้วกันแต่ความพยายามไม่เกิดไม่มีการเสียดสีไม่ทำไฟจะเกิดไหมเอาไม้มาเกยกันอยู่งั้นเนี่ยมาขี่กันนะแล้วให้ไฟมันเกิดไหมก็ไม่ได้อีกคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะการเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยไม่ประจวบกันทั้งสามไม่ได้เหมือนเราจะตั้งหม้อเนี่ยนะต้องมีสามเส้าใช่ไหมถามปุ่มหม้อถึงตั้งได้ขาดปุ่มเดียวเพราะว่าขาดปุ่มใดปุ่มหนึ่งตั้งหม้อได้ไหมไม่ได้เขาเรียกว่าสามเศร้านะอันนี้ก็เหมือนกันว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดเนี่ยมันมีสามอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็แก้ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ทีนี้สามอย่างนี้เนี่ยจิตเราหนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่งอะไรที่เราจะแก้สามอย่างนี้ให้มันขาดอันหนึ่งนะคือเราดูว่าตัวไหนมีบทบาทสำคัญมากที่สุดนะเราต้องดูตรงนี้คือจิตเราเนี่ยบางคนโทษว่าก็เพราะเรามีตานี่แหละมีหูนี่แหละจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์มากถ้าตาเราไม่มีหูเราไม่มีจมูกลิ้นกายใจเราไม่มีเนี่ยอารมณ์เราคงจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะตาหูเหล่านั้นทำให้เรามีอารมณ์มากเป็นสาเหตุโยมเลยเคยถามคนตาบอดไหมแล้วก็คนหูหนวกไหมว่านี่คิดมากไหมสงบไหมบอกคิดมากเพราะอะไรเพราะสาเหตุว่าไม่มีตากับเขาอ้าวไอ้คนมีตาก็บอกว่ามันมีตาเนี่ยมันคิดมากเพราะไปเอาอะไรมาเยอะคนหูหนวกก็บอกว่าโอ้โหมากเลยเพราะว่าหูไม่ได้ยินกับเขาเครียดกับหูนี่แหละเอ๊ะจะว่าไงเนี่ยคนไหนก็ไม่ดีสักคนเลยนะโอ้ยมันมีประตูตั้ง6บานมันขาดแค่2ประตูอีก4ประตูมันก็ยังมีนะคนตาบอดมันขาดทั้งหูกับตาเนี่ยมันยังมีประตูอื่นมันก็ไปเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ไอ้ความที่ตัวเองปกป้องตรงนั้นกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทำให้ตัวเองเครียดกับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนั้นเป็นธรรมะทำให้ความคิดตัวเองทวีขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นปกป้องไอ้คนที่ดีเนี่ยก็หาว่ามันไปเกี่ยวเอาไปเยอะเก็บเอามาเยอะมันไม่ดีสักคนเลยนะอะไรก็ช่างเถอะมันไม่ดีสักคนเลยทีนี้ว่าเราก็บอกว่าเพราะรูปเนี่ยเพื่อเสียงเนี่ยกลิ่นเนี่ยรสเนี่ยทำให้เรามีอารมณ์
กลิ่นรสรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติเหล่านั้นเขามีอยู่อย่างนั้นนะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยถ้าเปรียบอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดอกไม้ของโลกดอกไม้มันก็ต้องสีก็สวยแล้วมีกลิ่นก็หอมแล้วก็มีน้ำหวานมันมีอะไรที่น่ารื่นรมถ้าไม่น่ารื่นรมเลยเนี่ยฉะไหนแมลงจะไม่หลงดมดอมเล่าฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างตัวของเขาให้สวยสดงดงามล่อใจของแมลงผู้แมลงผึ้งให้ดมดอมดอกไม้ก็พยายามที่จะผลิตเบ่งบานตัวของตัวมันเองให้สวยในรูปแบบต่างๆกันมากมายจึงเรียกว่าดอกไม้ของโลกรูปรสกลิ่นเสียงนี่เป็นดอกไม้ของโลกนะแมลงผู้แมลงผึ้งก็บอกว่าก็เพราะมันสวยนี่แหละก็เพราะมันหอมนี่แหละแล้วก็เอาน้ำหวานมาให้เราด้วยเราก็ได้กินได้ดื่มได้กินก็เลยติดใจก็มาอยู่เลยจะมาโทษว่าดอกไม้เนี่ยเพราะเป็นดอกไม้เนี่ยเราถึงจะอดใจไม่ได้ต้องไปหาอยู่เลยดอกไม้ก็บอกว่าใครมาหาข้าข้ามาหาใครอ่ะใครมาหาใครกันอ่ะแมลงผู้แมลงผึ้งก็บอกว่าเราไปหาเจ้าเองเจ้าไม่ได้ไปหาใครนะต้นไม้ไม่ได้มีขาที่จะเดินไปหาผึ้งแต่มันก็ผลิตดอกผลให้สวยไว้ก่อนรอถ้าแมลงผึ้งนั้นไม่ไปเลยดอกไม้จะทำอะไรได้เล่าแสดงปัญหาไม่ใช่ที่ดอกไม้ที่แมลงผู้แมลงผึ้งว่าทำไมเจ้าถึงไปแมลงผู้แมลงผึ้งก็บอกว่าไปแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนมาคือความสุขสุขอะไรสุขมันหอมมันหวานแล้วก็สวยสดสีสันยั่วยวนชวนใจทุกคนก็บอกว่าโทษตาก็ไม่ใช่โทษรูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่ใช่โทษจิตจิตของเราคือแมลงผู้แมลงผึ้งที่ไปไม่หยุดเราก็เลยได้ค้นหาว่าสามอย่างนี้ตัวการที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวการจิตเราเองคือบอกว่ากิเลสเราในเกิดเหตุสามประการไงในสามประการเนี่ยเรามาตรวจสอบอีกทีว่าไอ้ตัวไหนเป็นผู้ร้ายที่สุดตัวไหนที่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรสามคัดเหลือได้หนึ่งเพื่อจะงานก็จะแคบลงนะถ้ามันสามเลยในการมันกว้างอันนี้เราโทษตาตาก็บอกว่าข้าเขาอยู่ของข้าอย่างเงี้ยเองไม่ไปก็ได้ดิหูก็ข้าเขาอยู่ของข้าอย่างเงี้ยเองไม่ไปก็ได้แต่เองไปก็จะมาโทษข้าได้ยังไงเหมือนเราอยู่ในบ้านน่ะประตูมันก็เปิดอยู่งั้นมันจะปิดอยู่งั้นน่ะถ้าเราไม่ออกเข้าออกประตูนั้นบอกว่าข้าก็อยู่ของข้าอย่างเงี้ยอยู่กับที่แต่ตัวเคลื่อนออกน่ะแล้วใครล่ะเข้าออกสุดท้ายก็ไอ้ตัวคนนั่นเองอยู่ในบ้านนั่นเองที่เข้าออกโทษประตูว่ามันประตูเนี่ยทำให้เราออกถ้าไม่ออกประตูก็บอกว่าถ้าไม่ออกจะทำอะไรก็ได้เราประค่าก็อยู่ของข้าอย่างนี้ส่วนรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเหมือนดอกไม้ไปข้างนอกฉะนั้นปัญหาเนี่ยเขาก็มีของเขาดอกไม้ไม่มีขาที่จะเดินหาใครมันไม่ได้บินหาใครแต่แมลงผู้มันบินไปฉะนั้นสามอย่างเนี่ยเรามาค้นหาผู้ร้ายที่สุดก็คือตัวจิตเราเองเปรียบเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่ไปหาดอกไม้ไม่หยุดหย่อนมันก็เลยเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนั้น3ตัวคัดได้1ตัวงานแคบละตอนนี้เราก็คัดเราก็จับจิตตรงนั้นว่าจิตทำไมเจ้าถึงไปนักหนาเล่าไปทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปแล้วทำให้ข้านี่วุ่นวายเหลือเกินจิตเขาบอกว่าไปแล้วข้าก็สนุกของข้าน่ะไปแล้วข้าก็มีความสุขด้วยนะมีทั้งหวานมีทั้งหอมทั้งหวานไปได้กลิ่นหอมมาได้น้ำหวานมา
เมื่อไปแล้วข้าก็ติดใจในรสชาติเมื่อติดใจแล้วข้าก็อยากไปเรื่อยๆฉะนั้นอะไรเป็นมูลเหตุของการไปของจิตความอยากความอยากอะไรความอยากจะไปไปแล้วก็อยากไปอีกไปแล้วก็อยากไปจนความอยากตรงเนี้ยสูงท่านจึงจัดว่าความอยากนั้นคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากแล้วก็ทะยานไปกระโจนไปไหลไปเลื่อนไปไหลหลุดไปแสดงว่าเราได้ผู้ร้ายตัวดีแล้วก็คือใจของเราเป็นผู้ร้ายตัวดีใจของเรานั้นถามว่าเราจะฆ่าใจหรือว่าจะฆ่าอะไรมันใจของเรานั้นมีอยู่สองประการใจหนึ่งกับความอยากของใจหนึ่งแสดงว่าตัวใจเองเนี่ยยังย่อยออกไปอีกว่ามันมีสองเหตุนะเราไม่ต้องฆ่าใจแต่ฆ่าความอยากของใจซะเข้าใจไหมใจกับความอยากของใจเหมือนคนร้ายกับความเป็นผู้ร้ายเราไม่ต้องฆ่าคนร้ายนี่แหละแต่ฆ่าความเป็นผู้ร้ายของมันออกซะเดี๋ยวมันจะเป็นคนดีแสดงว่าเราแสวงหาคนดีในท่ามกลางผู้ร้ายนั่นเองคือเราไม่ต้องฆ่าให้เขาให้ตายแต่ฆ่าความเป็นผู้ร้ายเขาให้หายไปซะแล้วเขาก็จะเป็นคนดีแสดงว่าเราหาคนดีในร่างของผู้ร้ายเราไม่ฆ่าผู้ร้ายแต่ฆ่าความเป็นผู้ร้ายเราไม่ได้ฆ่าจิตแต่เราฆ่าความอยากของจิตถ้าจิตนั้นหมดอยากจิตก็จะไม่ไปจิตก็ยังมีเหมือนเดิมงานแคบละแคบละที่งานแคบครั้งนี้เนี่ยเป็นผลของอะไรปัญญาก็บอกไงว่าปัญญากับสติทำงานละวิเคราะห์วิเคราะห์ตรึกตรองเฟ้นเลือกคัดสรรหาเหตุมูลเหตุของปัญหาหลังจากเราใช้สมาธิไม่ได้ผลเราต้องใช้ปัญญาท่านจึงจัดปัญญาเป็นหัวหน้าของการทำก็คือมรรคมีองค์8ข้อที่1กับข้อที่2เป็นปัญญาล้วนๆนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญานะฉะนั้นเท่ากับว่างานนี้เราต้องอาศัยมรรคนั่นแหละการทำอย่างนี้การค้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคเป็นว่าทางเดินทางออกจากทุกข์แล้วทีนี้ว่าเราดูแล้วว่าจิตเนี่ยเป็นตัวการที่สุดแล้วจิตเองยังมีความอยากอยู่ในตัวจิตอีกเราต้องฆ่าความอยากที่ความอยากตรงนี้เนี่ยเราจะฆ่าได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ลุกเข้าไปอีกเราต้องค้นหาไปอีกตอนนี้เราต้องพึ่งคำสอนพุทธเจ้าแล้วล่ะว่าความอยากตัวนี้คือตัณหาตัวนี้เนี่ยมูลเหตุของตัณหานั้นเกิดจากอะไรนะพุทธเจ้าชี้แจงไว้เลยว่าตัณหาเกิดจากอุปาทานความยึดมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นอะไรเราเกิดมานี่มีอะไรอ่ะก็มีกายกับใจกายนี้ก็ได้จากพ่อแม่ใจของเรานี่มาจากที่อื่นมาเข้าท้องแม่ก็แล้วกันเราก็เลยได้กายกับใจมาฉะนั้นใจดวงนี้เนี่ยเป็นผู้มีกิเลสเต็มๆมันจะยึดอื่นไม่มีหรอกก็มันไม่มีสองอย่างก็ยึดกายมันนั่นเองเพราะมาเกิดมามีกายกับใจแต่ใจน่ะเป็นผู้มีกิเลสเต็มแล้วจะยึดมั่นอะไรอ่ะก็ยึดมั่นกายนี้วะมันไม่มีส่วนอื่นจะยึดนะแสดงบอกว่าอุปทานก็คือยึดมั่นกายทุกคนเนี่ย
เกิดมาทุกคนเนี่ยยึดมั่นร่างกายตนทั้งนั้นเลยถึงคนนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้ยึดมั่นนะคำพูดนั้นก็เป็นแค่คำพูดแต่ส่วนลึกก็คือยึดมั่นอยู่ดีถึงเขาจะพูดอย่างไรก็ช่างเถิดเพราะอะไรเพราะว่าความเล่นลับอันนี้เนี่ยเขายังมองไม่ออกนะคำว่าอุปทานตรงนี้เนี่ยความยึดมั่นตรงนี้เนี่ยถ้าจะแปลไปตามตรงๆเนี่ยสิ่งใดที่เรายึดมั่นสิ่งนั้นก็เป็นที่รักอย่างยิ่งของเราสิ่งใดที่เรารักแน่นอนสิ่งนั้นเราต้องผูกพันสิ่งใดที่เราผูกพันสิ่งนั้นเราต้องยึดมั่นแสดงว่าความยึดมั่นมาจากความรักเป็นมูลเหตุถ้าเราเนี่ยเบื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นเราจะยึดมั่นได้อย่างไรเช่นว่าเสื้อผ้าชิ้นนี้เราซื้อมาเราใช้มาเยอะแล้วตอนนี้มันก็เก่าก็ค่าแล้วก็ขาดทุกบ้างแล้วใครจะมาขอเราหรือเราจะทำเป็นผ้าเช็ดเท้าเช็ดโน่นเช็ดนี่ไปเราจะหวงแหนอะไรเพราะว่ามันเป็นของที่เบื่อหน่ายเพราะใช้มานานแล้วก็เป็นของคุ้มค่าแต่สิ่งใดที่เรารักสิ่งนั้นต้องเป็นของที่มีค่าคำว่าความยึดมั่นแสดงว่าต้องมีความรักอยู่ในสิ่งนั้นถ้าความยึดมั่นนี้เกิดจากสิ่งที่เราเบื่อหน่ายมันไม่มีหรอกอยู่ในความที่เบื่อหน่ายฉะนั้นอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราในโลกนี้เราเพราะเราเกิดมามีกายกับใจทุกคนลองค้นหาแล้วก็หาคำตอบซิว่าอะไรที่เรารักที่สุดในโลกตอบได้ไหมโยมตอบได้ไหมว่าอะไรที่เรารักที่สุดในโลกตัวเราเนี่ยตัวเรานี่แหละเป็นที่รักอย่างจริงนะบางคนอาจจะได้ยินว่าเอ๊ะทีเขาหนุ่มสาวจีบกันเขาบอกว่ารักคนรักคนอื่นยิ่งกว่าชีวิตของตนก็มีนะรักเธอยิ่งกว่าชีวิตก็มีเขาว่าอย่างนี้แสดงว่ารักอย่างอื่นยิ่งกว่าก็มีนะอันนั้นมันจีบกันนะมันจีบกันมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาจีบกันนะตัวเรานี่แหละเรารักที่สุดในโลกถึงแม้เราบางครั้งเราจะมองว่าอย่างหนุ่มสาวจีบกันเนี่ยรักเธอยิ่งกว่าชีวิตอย่างเงี้ยถึงเขาจะเป็นจีบกันแต่พูดได้ง่ายนะถ้าเราเฟ้นหาลึกๆนะทุกคนนะหนุ่มสาวนะรักตัวเองนั่นแหละส่วนรักคนอื่นนั้นเป็นผลพ่วงเป็นผลมาจากการรักตัวเองถ้าเราค้นหาลึกๆแล้วเนี่ยที่บอกว่ารักเขาเนี่ยรักเขาเหลือเกินเนี่ยถ้าเราถามคำถามอีกซ้ำไปอีกทีว่ารักเขาแล้วเพื่อใครนะโยมว่าไงเพื่อเราแสดงว่าเรารักเขาเพื่อเราถ้าพูดอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งว่ารักเราเนี่ยจึงเอาเขามาใช่ไหมแล้วรักใครรักใครอ่ะแสดงว่ารักเราถึงได้เอาเขามาไงเอามาอะไรเอามาเสพให้มีความสุขเพราะเราจะหาความสุขจากเขาแล้วเราเองจะมีความสุขฉะนั้นว่ารักเรานั่นแหละจึงหาความสุขจากเขาอีกทีหนึ่งมาอะไร
มาบำเรอตนให้มีความสุขแสดงว่าเรารักเรายิ่งมากยิ่งอย่างยิ่งเลยจึงเอาเขามาอีกทีหนึ่งนี่เราค้นหาเราถ้าเราฟังเพลินๆเนี่ยเหมือนว่ารักคนอื่นเยอะแยะรักคนอื่นเยอะก็ตนก็มีนะแต่ถ้าพ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหาคำตอบว่าคือคำตอบเหล่านี้มันมักจะซ่อนตัวอยู่ลึกๆที่คนเพลินๆจะไม่ค่อยกระเทาะไม่ถึงนะรักเขาเพื่อเราแสดงว่าเรารักเรามากจึงเอาเขามาเป็นที่มาของกิเลสเราฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองและความรักอันนี้เนี่ยเป็นอุปทานนั้นและอุปทานนั้นเป็นอาหารของตัณหานั้นตัณหาแปลว่าความอยากของจิตที่บอกว่าการที่เราจะทำลายกิเลสนี้เราทำลายความอยากของจิตไม่ได้ทำลายจิตแต่ความอยากของจิตนั้นเนี่ยมันมาจากอุปทานและอุปทานตรงนี้เนี่ยมาจากความรักในตัวเรานี่เราสาวหาผู้บงการสูงสุดในเรื่องนี้ที่มีเกิดกิเลสประจำวันของเราคือตัวรักตัวเองนี่เองเขาเรียกว่าอุปทานหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฉันทราคะอันนี้เราค้นหาต้นตอว่ากิเลสที่เราเกิดประจำวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราค้นไป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 เราจะหาผู้ไอ้โม่งอ่ะไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยว่าตัวการใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะหาจุดนั้นแล้วจะเกาที่ขันมันนะฆ่ามันให้ตายตรงนั้นหาไฟหาทางที่จะดับไฟตรงนี้ฉะนั้นเราเจอแล้วว่าต้นตอที่สูงสุดในเรื่องนี้คือตัวฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีสองคำนี้บวกกันเขาเรียกว่าฉันทราคะแปลว่าความพอใจและก็ความยินดีในตนนั่นเองแสดงว่ากิเลสของเราสามตัวเนี่ยจะดับได้ถ้าเราทำลายความยินดีในตนนั้นออกซะกิเลสก็จะหมดลงไปหมดลงไปหมดลงไปจิตเราก็จะนิ่งต่อไปจิตอยู่ในภาวะปกติจิตเราเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองนั่นคือผลพวงที่เรามองอนาคตว่าถ้าเราอยากจะให้ว่าจิตเราเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบอยู่ทุกที่สงบหมดเลยมีทางเดียวคือกิเลสทั้งสามต้องตายแล้วเราสาวหากิเลสมาจากไหนก็สาวมาตามลำดับก็ได้ต้นต่อว่ามาจากความยินดีในตนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใช้สติกับปัญญาสู้เรื่องนี้เป็นอาวุธไม่ได้ใช้สมาธิคนใช้สมาธิเราทำมาแล้วโอ้ปลาใหญ่ตายน้ำตื้นเนาะกิเลสใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ตายที่ในสมาธินะตายน้ำตื้นๆนี่เองเราเคยเห็นปลาวาฬไหมเวลามันจะตายเนี่ยมันพากันมาเลยนะเกยตื้นมันเกยขึ้นไปเนี่ยมนุษย์เราเห็นว่าโอ้มันเกยตื้นมันถึงได้ตายลากมันลงไปแล้วมันขึ้นมาใหม่เราจะลากมันทำไมแล้วมันไม่รู้เลยว่าทะเลลึกมันอยู่ตรงไหน ก็มันอยู่ทะเลลึกมันตั้งนานแล้วอ่ะแสดงว่ามันเกยตื้นมันเพื่ออะไรมันต้องมีสาเหตุปลาใหญ่ตายน้ำตื้นแทนที่จะลึกก็ไปตายน้ำลึกไม่ปลาเล็กต่างหากไปตายน้ำลึกนู่นนะกิเลสเราตัวใหญ่ๆนี้อยู่จิตตื้นๆนี่เองแล้วว่าจะตายก็ตายตื้นๆนี่เองไม่น่าเชื่อนะจิตตายตื้นเราจะเข้าสมาธิลึกขนาดไหนไปค้นหาไม่เจอไม่เจอที่ดับลองดูดิเข้าสมาธินิ่งว่างว่างสุดท้ายก็ว่างแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีอะไรไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคำถามนี้จะออกมาทันทีว่าเนี่ยเรานั่งสมาธิแล้วว่างไปหมดแล้วต่อไปไม่รู้จะไปไหนเขาหาออกไปหาทางไม่ได้ทุกคนจะไปถามอย่างนี้เลยว่าเวลาจิตสงบแล้วจะทำไงต่อมันหาอะไรต่อไม่ได้อะมันว่างแล้วแต่มันจะมาต่อก็ต่อตรงนี้
แสดงว่ากิเลสของเราทุกคนต้องมาแก้ที่จิตปกติทีนี้จิตปกติเราจะใช้อะไรใช้สติกับปัญญาเป็นตัวการตอนนี้เราเจอไอ้โม่งใหญ่แล้วว่ากิเลสทั้งหมดทุกคนเนี่ยว่าเกิดจากความรักตัวเองเรารักที่สุดในโลกนี้ถึงปากจะบอกว่ารักคนอื่นแต่ยังไงคนอื่นก็เพื่อตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อตัวเองนั่นเองแสดงว่าเรารักตัวเองมากถึงได้เขามาอีกทีนึงไอ้เขานั้นเป็นผลพวงมาจากรักตัวเองก่อนเลยนะโอ้ร้ายเนาะรักคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารักนะแต่รักตัวเองทำไมเราไม่รู้สึกแล้วถ้าที่มันเป็นตัวใหญ่กว่าเขานั่นคือความเงื่อนงำความซ่อนเล้นของธรรมชาติเก่งมากเขาซ่อนมากเลยเขาไม่อยากให้เราเห็นเขาง่ายๆหรอกมันกลบเกลื่อนไอ้รักคนอื่นเนี่ยรู้สึกเลยนะรู้สึกได้ชัดเจนเลยรักเขาเหลือเกินแต่รู้สึกว่าเรารักตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรารักอะไรตรงไหนทำไมล่ะเขากลบเกลื่อนซ่อนเล้นอำพรางปิดบังเขาเก่งมากธรรมชาติไม่ได้โง่ถ้าโง่จะหลอกคนอย่างเราได้เลยเราก็บอกว่าเราฉลาดนะยังถูกเขาหลอกเฉยเลยอย่าว่ามนุษย์เลยตัวเหม็นๆเทวดาก็โดนหลอกหมดโน่นยันพระพรหมโน่นโลกเขาเก่งมากเขาจะเอาลูกไม้ตื้นๆมาหลอกเราได้ยังไงฉะนั้นคนทุกคนไม่รู้สึกว่าเรารักตัวเองเนี่ยเอ๊ะมันรู้สึกยังไงแต่ถ้าเราวิเคราะห์จริงๆแล้วมันเป็นได้คนถึงว่าไปทางไม่ถูกกันไงต้องอาศัยปัญญาของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะทีนี้ได้การแล้วว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดในโลกแล้วความรักตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาของกิเลสเราสามตัวนั้นถ้าใครอยากจะให้กิเลสสามตัวนั้นดับได้และความหมายของการละสามตัวนั้นชื่อว่านิพพานถูกต้องมีทางเดียวคือเราจะต้องพาจิตไปดูว่าจิตที่เจ้ารักตัวเองนั้นเจ้ารักอะไรตรงไหนที่บอกว่าคนที่เรารักที่สุดในโลกนี้ก็คือตัวเองเราจะต้องพาจิตดวงนั้นไปดูว่าเขารักอะไรมากที่สุดในร่างอันนี้ตอนนี้เนี่ยที่เขารักน่ะเขารักทั้งที่เขายังมองไม่เห็นรักโดยการเหมารวบรักโดยการที่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นถามว่าจิตรักตัวเองมากที่สุดเนี่ยถามว่าจิตนั้นเคยเห็นตัวเองไหมไม่เคยถ้าอย่างนั้นมันรักในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมถูกต้องมันเพียงแต่ว่ามันเข้าใจแต่มันก็ยังไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเข้าใจยังไงอ่ะเข้าใจคือเราคือมนุษย์คนหนึ่งเรามีอาการ32เราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมันเข้าใจแค่นี้แต่มันก็รักแล้วแต่มันไม่เคยเห็นสิ่งนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาว่ารักในสิ่งที่ตัวเองยังมองไม่เห็นสิ่งนั้นอ้าวเราไม่เห็นยังไงล่ะส่องกระจกเราก็เห็นอยู่ตัวเราเนี่ยหรือเราไม่ได้ใช้กระจกเราลืมตาเราก็เห็นแข้งเห็นขาตัวเองเนี่ยอันนี้มันตาเนื้อมันไม่ใช่ตาใจตาเนื้อเนี่ยมันหลอกเราอีกชั้นหนึ่งเราเชื่อตาเนื้อไม่ได้ทุกคนมีตาเนื้อเนี่ยถึงจะเห็นตัวเองอย่างไรยังไงก็แก้ปัญหาเรื่องกิเลสไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะก่อนที่เขาจะให้ตาเนื้อเรามาใช้เนี่ยมันมีการผ่านกรรมวิธีที่ปิดบังอำพรางไว้เรียบร้อยแล้ว
้าเกิดว่าเขาเอาตาเนื้อให้เรามาใช้แล้วเราเนี่ยมาเบื่อตัวเองเนี่ยด้วยตาเนื้ออันนั้นเนี่ยความลับเขาก็แตกสิเขาจึงให้ตาเนื้อมาทั้งที่เราได้ตาเนื้อมาเนี่ยเห็นตัวเองด้วยตาเนื้อนั้นก็ไม่มีทางละกิเลสได้เลยมีแต่ว่าเพิ่มกิเลสอย่างเดียวนี่คือปัญหาเช่นว่าหมอเห็นคนป่วยทุกวันสัปเหร่อเห็นคนตายเห็นคนตายทุกวันหมอหมดกิเลสไหมเราเคยได้ยินประวัติหมอแม่ในหนังสือพิมพ์บ้างในข่าวเนาะหมอเจ้าชู้สัปเหร่อกินเหล้าทั้งวันนะมีละกิเลสไหมโยมไม่มีหลังละคนเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่ได้ละเวลาเราส่องกระจกนะแยกเขี้ยวแยกฟันยิกยักคิ้วหลิวตาใส่เจ้าก็หลงตัวเองเขียนคิ้วแต่งหน้าทาหาอยู่นั่นแหละส่องอยู่นั่นแหละมันจะเบื่อหน่ายตัวเองไหมไม่เบื่อเลยมันชอบอันไหนไม่สวยแต่งเติมอยู่นั่นแหละเขียนอยู่นั่นแหละส่องกระจกทุกวันนะผู้หญิงนะเอาอะไรมาแต้มมาแต่งให้มันสวยอยู่เสมอมันรักตัวเองมากถึงแม้ว่าตามันก็เห็นในกระจกนั่นแหละแต่เห็นด้วยตายังไงก็ละไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นอีกสหักด้วยตาอันนั้นใช้ไม่ได้ตาเนื้อเราต้องใช้ตาในสถานเดียวงานนี้เราต้องใช้ตาในอ้าวคนเราเนี่ยตาในเป็นยังไงอ่ะตาในคือตาใจสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้น่ะนึกถึงที่บ้านเห็นบ้านไหมนึกถึงคนอื่นเห็นหน้าเขาไหมเห็นใช่ไหมเราเห็นคนอื่นได้เราเห็นด้วยอะไรอ่ะทั้งที่เขาก็ไม่อยู่ตรงนี้ตาเราเองก็ไม่ได้ส่องสายตาไปถึงเขาได้แน่นอนแล้วตอนนี้ก็กลางคืนด้วยนะคนที่นอนไม่หลับกลางคืนนอนกระจับกระส่ายไปโน่นนี่ตาเขาก็หลับอยู่นะแต่ตาในเขาตื่นเราเป็นนึกสารพัดเลยทำให้เขานอนไม่หลับถามว่าตาในของเรานั่นแหละตาดวงนั้นน่ะจะต้องมาเห็นตัวเรางานนี้เราต้องใช้ตาในสถานเดียวบางคนบอกตานอกตาในก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนคนละความรู้สึกไม่เหมือนกันซึ่งตานอกของเราเนี่ยมันผ่านการกรรมวิธีที่ปิดบังอำผางเรียบร้อยแล้วถึงจะใช้ตานอกยังไงแล้วก็ส่องกระจกชอบตัวเองอยู่นั่นแหละนะส่องเงาส่องดูตัวเองก็เขียนคิ้วทาปากว่ากันไปแต่เราต้องใช้ตาไหนทุกคนลองเอาตาในนึกถึงตัวเองดิตัวเองเห็นไหมนึกให้เห็นนะเรายังนึกคนอื่นเห็นหน้าเขาเห็นบ้านก็ได้เห็นอะไรก็ได้ลองนึกดูที่เห็นไหมนึกให้เห็นนะไม่ใช่นึกให้รู้นะมันมีรู้กับเห็นรู้ว่านั่งอยู่นั้นอันนั้นมีรู้ว่าเราอยู่ในยบทไหนอันนั้นมีอยู่อันนั้นไม่เอาเห็นลองนึกเห็นไหมโยมไม่มีใครเห็นเราสำรวจไปสำรวจมาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีวัตถุชิ้นเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้มองไม่เห็นต้องนั้นได้หมดคือใครล่ะใครคนนั้นหรือสิ่งนั้นคืออะไรตัวเราเองเป็นวัสดุหรือเป็นวัตถุชิ้นเดียวในโลกที่นึกไม่ออกมองไม่เห็นนอกนั้นข้านึกได้หมดนะแล้วเวลาเกิดกิเลสเนี่ยอย่างหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยเรานึกแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นสัญลักษณ์คนเราเนี่ยพูดง่ายๆคือกิเลส3ตัวเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมาย
มีภาพใช่ไหมเข้าใจภาพไหมเวลานึกถึงใครเนี่ยภาพนั้นก็ขึ้นมาแล้วภาพนั้นเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั่นเองถ้าภาพนั้นเป็นที่รักจิตเราก็เกิดราคะถ้าภาพนั้นเป็นที่น่าชังจิตเราก็เกิดโทสะเช่นว่าเราเอาหน้าใครที่ไม่ถูกกันมาคิดดูดิโกรธขึ้นมาแล้วหน้าใครที่เรารักดิมาคิดดิเดี๋ยวรักเขาอีกแหละถ้าหน้าใครไม่รักไม่ชังล่ะหน้าเป็นกลางกลางมันก็ไหลไปตามเขาเลยหลงไปอีกแหละหน้ารักก็รักหน้าโกรธก็โกรธหน้าหลงก็หลงไหลไปเรื่อยลอยวันหนึ่งมีสามภาพใหญ่ๆทีนี้เราเห็นว่าสมูทฐานของการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดด้วยภาพก็บอกแล้วว่าในโลกนี้มีภาพเดียวเท่านั้นที่เราไม่มีภาพเราจะเอาภาพเราของเราเนี่ยสู้ภาพทั้งหมดให้ภาพทั้งหมดนั้นเคลียร์ออกจากใจให้เราให้หมดเลยแล้วก็เหลือภาพเราไว้ถ้าเราทำได้นั่นคือนิพพานงานนี้คืออย่างนี้นะแผนงานของเราคืออย่างนี้เราจะให้กิเลส3ตัวเนี่ยเกิดเพราะกิเลส3ตัวเกิดด้วยภาพทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องหมายถ้าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้ชายหรือผู้ชายนึกถึงผู้หญิงดิ นึกครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายแล้วก็นึกแล้วยังไม่ปล่อยเขายังเอาเขามาวิเคราะห์อีกเขาเรียกว่าขยายความให้มันยืดมันยาวว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าการนึกครั้งแรกเนี่ยเป็นนิมิตการขยายย่อยความไปให้มันเป็นเรื่องราวที่มากขึ้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะคือปีกย่อยย่อยปีกย่อยขยายความราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่แรกมันไม่เกิดนะแต่มันนึกครั้งแรกเนี่ยนึกครั้งแรกก็ยังไม่เกิดนะแค่พอใจเป็นทุนก่อนเมื่อนึกครั้งแรกเนี่ยมีความพอใจเป็นทุนแล้วก็ผลักดันให้เราคิดเมื่อคิดขึ้นมาปุ๊บราคะเรายังไม่เกิดแต่ถ้าขยายความเรื่องว่าโน่นนี่นี่นี่เอาละเริ่มเกิดอะเกิดขึ้นถ้าคนนั้นไม่สลัดภาพนั้นโดยเร็วทิ้งไปเสียไฟก็จะลุกขึ้นเผาล้นจิตใจคนนั้นเมื่อเผาลมมากๆก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนก็อยากจะไปแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นว่าเราอยากจะไปหาสิ่งที่คิดเนี่ยการแสดงพฤติกรรมออกทางกายวาจาก็ออกมาแต่มาจากใจก่อนและสิ่งที่คิดเนี่ยเผอิญว่าถูกหรือชอบก็ไม่รู้จะเป็นเขามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของข้าก็ไม่สนละเพราะว่าอะไรข้าอยากได้อะทุจริต3ก็ตามมาทุจริต3คือการประพฤติไม่ชอบเต็มสังคมเลยเยอะแยะไปหมดผิดศีลผิดธรรมไม่ฆ่าไม่สนอ่ะข้าอยากเอาอ่ะทุจริต3เกิดมันเป็นขบวนการการเกิดกิเลสเนี่ยถ้าเรามาแยกแยะดูแล้วเนี่ยใหญ่มากอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังทุกคนมาเกิดในโลกนี้เนี่ยพกกิเลสมาตลอดติดในจิตแล้วทำไมตอนที่เราเด็กๆเนี่ยราคะก็ไม่มีแต่โทสะเริ่มมีนะเด็กเกิดมาแรกๆเนี่ยราคะเนี่ยไม่มีหรอกเพราะยังไม่ถึงวัยแต่เด็กเริ่มโกรธไปแล้วนะเดี๋ยวงอนคนนั้นเดี๋ยวงอนคนนี้เอ๊ะใครสอนแม่มันก็ไม่ได้สอนนะพ่อมันก็ไม่ได้สอนมันเป็นจากใครสันดานจิตสันดานหรือธาตุอันหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในจิตของเขาที่เขาพกมาตั้งแต่อดีตชาติเรียกง่ายๆคือสัญชาตญาณสอนเขาเด็กเล็กๆนะเกิดมาไม่กี่ขวบนั้นเดี๋ยวงอนงอนนี่จะมาก่อนเขาเลยงอนบ้างโกรธบ้างไม่พอใจเฟี้ยงโน่นเฟี้ยงนี่ร้องไห้รักแต่รักอย่างอื่นก่อนไม่ใช่รักทางกาม
คำว่ากามนี่มันมีมากนะกามในหญิงชายเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาลาคะแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณห้าซึ่งเด็กน้อยเนี่ยมีกามคุณห้าก็คือรักตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยรักสิ่งนี้ใครมาแย่งไม่ได้หวงมากเขารักของเขาเขาก็โกรธของเขาแต่รักเรื่องเพศเรื่องนั้นเขายังไม่ถึงเวลามันก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นยังไม่ถึงเวลาเหมือนดอกไม้เนี่ยเวลาตุ่มๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาบานโอ้หอมกินแหลงเพราะอะไรไอ้ความไม่หอมนั่นแหละมันก็ซ่อนความหอมยังไม่ถึงเวลามันก็ยังออกมาไม่มากกิเลสเราก็เหมือนกันมันขดอยู่ในนั้นการที่ทุกคนพกกิเลสมาในจิตเราเนี่ยตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากามธาตุความโกรธล่ะเขาเรียกว่าพยาบาทธาตุนะความหลงก็อยู่ในนั้นแหละแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยจะมีคำธาตุอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าวิหิงสาธาตุแปลว่าคิดจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองและรูปแบบต่างๆนะสามธาตุอันนี้เนี่ยอยู่ในจิตของเรามานานหลายนักภพชาติแล้วเกิดมาถึงได้บอกกับพ่อแม่มันก็ไม่ได้สอนสักหน่อยเด็กเล็กๆเนี่ยมันก็งอนเป็นละรักเป็นโกรธเป็นละหลงเป็นละอะไรสอนเขาอ่ะจิตของเขาสอนเขาเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นธาตุติดมาเราเองก็เหมือนกันเราไม่ได้สอนใครใครไม่ได้ถูกสอนเราไม่ได้ถูกสอนอะไรเรื่องกิเลสนี้แต่ทำไมเรามีกิเลสหมดอ่ะแล้วใครสอนเราล่ะฉันชาติทยานฉะนั้นจึงแบ่งเป็นว่ากิเลสของเราทุกคนพกมานั้นเขาเรียกว่าธาตุกิเลสธาตุนะกิเลสธาตุอันหนึ่งที่พกมาแล้วกิเลสเหล่านี้เนี่ยฝังตัวอยู่ในจิตเราเนี่ยมาช้านาน อันนี้แบ่งเป็นว่ากิเลสเก่านะกิเลสเก่ากิเลสเก่าตัวนี้เนี่ย ซึ่งเป็นจิตที่ติดอยู่ในสันดานของเรานั้นติดมาแล้วทุกคนแล้วเมื่อกิเลสเก่านั้นผลักดันถึงที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ๆก็คิดถึงเขาเนี่ยทำไมต้องคิดถึงเขามันมีแรงผลักดันให้คิดถึงเขาไงอะไรผลักดันนะธาตุอันนี้แหละอยู่ๆเราทำไมเนี่ยชอบคนนั้นน่ะทำไมผลักดันให้เราคิดถึงเขาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนอให้ผลักจิตเราไปคิดถึงเขาอ๋อกามธาตุกิเลสธาตุเราเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักใสให้เราคิดถึงคนนั้นแสดงว่าแรงจูงใจแรงผลักใสทุกคนที่คิดถึงใครเพราะกิเลสทั้งธาตุดันหลังส่งไปต้นตอของมันคือกิเลสธาตุ จากกิเลสธาตุเนี่ยกลายเป็นกิเลสมสัญญากามสัญญาสัญญาหมายถึงอะไรกิเลสของเราเนี่ยทุกคนที่พกพามาเนี่ยเป็นกิเลสตั้งเดิมก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งกิเลสธาตุเนี่ยเมื่อผลักไสจิตเราออกไปเนี่ย แล้วเมื่อผลักไสของกิเลสออกไปแล้วเนี่ยก็ไปหาคนที่สิ่งที่เราคิดนั้นเมื่อสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยเป็นไฟใหม่เป็นกิเลสของเขาใหม่แบ่งเป็นกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่อุปมาเหมือนว่าไฟเก่ากับไฟใหม่กิเลสของเรานะมันมีสองกิเลสนะกิเลสเก่าก็หมายถึงไฟเนี่ยลุกมานานหลายพันปีแล้วแต่ไฟน่ะอยู่ๆมันจะเป็นไฟขึ้นมาโดยไม่ใช่เหตุมันต้องมีฟืนและฟืนนั่นเองเป็นอาหารของไฟที่ตั้งได้เพราะฟืนหล่อเลี้ยงแต่ไฟกองนี้เนี่ยมันมีมาหลายชาติแล้วนั่นคือไฟเก่าถ้าไฟเก่ากองนี้เนี่ยไม่ได้รับสนับแรงสนับสนุนของไฟใหม่
คือฟืนใหม่เข้าไปสมมติว่าไฟกองนี้ลุกมานานแล้วแต่ต่อไปนี้เราไม่เติมฟืนแล้วนะไฟนี้ไม่มีฟืนไฟขาดฟืนไฟขาดเชื้อมันก็จะดับสถานเดียวถึงมันจะกองใหญ่ขนาดไหนมันก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะอาหารใหม่ไม่มีฟืนใหม่ไม่เติมแต่ทีนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเติมฟืนใหม่ทันทีเลยแสดงว่าความคิดประจำวันของเราทุกคนนั่นหมายถึงเติมฟืนใหม่เข้าไปหากองไฟเก่าโดยไม่รู้สึกตัวแสดงว่าเราคิดทุกวันนี้ประจำวันนี้ความคิดใหม่กับกองไฟเก่าเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วเดี๋ยวก็คิดเหมือนกับว่าเติมฟืนเลยมันก็ไม่ดับสิอันนี้ไฟกองเก่านั้นลุกมานานได้อาหารใหม่ทุกวันแล้วโยมว่าไฟมันจะดับได้อย่างไรแสดงว่าความคิดเราทุกครั้งนั่นคือผลเพิ่มของไฟของนั้นแล้ววันหนึ่งคิดกี่ครั้งตั้งแต่เช้ามันก็เติมมาเลยอันนี้ดึกมันยังเติมอยู่นะไฟนะขยันเติมเหลือเกินขยันเติมเหลือเกินนะเติมอยู่เลยมันถึงได้กุ้มลุมไปหมดอารมณ์ของเราเหมือนวุ่นวายหมดสงบสมาธิก็หน่อยเดี๋ยวออกมาก็วุ่นวายแล้วที่บอกว่างกับวุ่นไงยังไม่จบนี่แค่เริ่มต้นหนังกำลังเริ่มฉายมันยังบอกคนแรกบอกจบแล้วโอ้ยจะไปจบอะไรนะเราคิดดีๆเถอะว่าทำไมเราทำสมาธิมาก็ตั้งเยอะเข้าวัดมาก็หลายปีกิเลสมันยังไม่ลดลาวาศอกเลยเพราะความคิดของวันแต่ละวันนั้นนั่นคือผลเพิ่มกิเลสของเราให้ลุกต่อไปไฟนั้นไหม้มาหลายพันปีล้านปียังเจอฟืนใหม่ทุกวันขยันตั้งแต่เช้ามาเลยคิดดึกๆเดินๆก็ยังเติมไฟอยู่นะมันขยันทุกวันทุกคืนเลยจะดับหรือไฟนี้ดับไม่ลงและเราก็ไม่รู้ตัวทำไปด้วยสัญชาตญาณหมดเลยท่านถึงบอกว่าความไม่รู้นั่นเองทำให้เราคืออวิชชาจึงได้เกิดสังขารสังขารจึงได้เกิดวิญญาณทีนี้เราจะมาแก้ว่าถ้าไฟกองนี้เนี่ยจะให้ดับกิเลสของเราจะหมดไปเนี่ยต้องแก้ให้มีระบบอย่างถูกต้องเข้ามาระบบนั้นก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยข้อที่1เนี่ยเข้าใจให้ถูกก่อนตอนนี้เราเข้าใจถูกมาระดับหนึ่งแล้วมรรคข้อที่2นี่แบ่งสรรปันส่วนเลยว่ากิเลสใหม่กับเก่าข้อที่2เค้าเรียกว่าสัมมาสังกัปโปข้อที่2ก็คือว่าความคิดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายเก่าเราจงงดซะความคิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายล้างเราต้องสร้างขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเข้าใจยากหน่อยนะจะพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้นะไอ้ที่พูดเกินหัวข้อให้พอให้ได้เนื้อความหน่อยรายละเอียดเราจะมาแจงกันอีกทีว่ายังไงก็คือพูดง่ายๆคือว่าเอาละไฟเนี่ยเราไฟสามกองเนี่ยมันลุกมาหลายชาติมาชาตินี้เนี่ยเอาอย่างนี้ไหมก่อนอื่นเรางดฟืนก่อนไหมฟืนใหม่อะต่อนี้ไปหญิงคิดถึงชายก็อย่าคิดนะชายคิดถึงหญิงก็อย่าคิดคิดถึงคนที่โกรธเนี่ยกันก็อย่าคิดคิดคนที่หลงกันก็อย่าคิดความคิดทั้งหมดที่เราคิดประจำวันงดให้หมดเลยทุกชนิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความคิดของเราคิดจนไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนเราจะต้องตัดความคิดเหล่านั้นหมดเลยนั่นคือการงดเชื้อฟืนใหม่แต่ก็เรื่องยังไม่จบงดฟืนใหม่ก็จริงแต่ไฟกองเก่าล่ะมันเป็นกองใหญ่มากมันไม่มีฟืนก็จริงแต่มันก็คุด้วยกองฐานของมันอีกนานเพราะมันไม่ได้ดับทันทีเพราะว่ามันเป็นกองใหญ่ที่เป็นกองฐานที่ใหญ่นะฐานเพิง
แต่ยังไงเชื้อใหม่ไม่เข้าไปนั้นมันก็แก้ระดับหนึ่งแหละทีนี้ทุกคนเนี่ยตัดภาพคนอื่นเนี่ยแล้วใครจะยอมตัดง่ายๆทำไมอ่ะแม้ภาพเขาเนี่ยเป็นภาพที่อร่อยอร่อยหอมหวานเหมือนแมลงผู้แมลงพื้นที่จะตัดน้ำหวานตัดการไปหาดอกไม้ของตัวเองเนี่ยมันอดใจไม่ไหวมันยั่วยวนชวนใจเพราะของที่เคยไปแต่ไม่ให้ได้ไปจะให้แมลงผึ้งตรงนี้เนี่ยไม่ไปกินน้ำหวานไม่ตอมดอกไม้ไม่ผสมเกสรที่มันเคยไปทุกวันเขาจะจัดตัดใจได้ไหมนี่คือความท้าทายทุกคนที่จะละกิเลสนะแต่ยังไงยังไงก็เอาเป็นว่ามันไม่มีทางออกได้เราก็อยากจะพ้นทุกข์ไอ้มีเราเคยมีไอ้ที่ไม่มีเราอยากจะลองดูว่ามันเป็นอย่างไรกิเลสเนี่ยไอ้มีเนี่ยรู้จักดีนักแหละว่าวุ่นวายเหลือเกินนะถ้าไม่ทำอย่างนี้การสงบไม่เกิดแน่นอนในจิตปกตินี่นี่เราจะแก้จิตปกตินะทีนี้ว่าเราจงแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเดิมที่มันมีอยู่แล้วคิดถึงเขาฝ่ายนั้นตัดสถานเดียวเวลาเราอบรมเนี่ยอบรมอย่างนี้เขาเรียกอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4ไม่ใช่อบรมสมาธิอย่างที่เราทำกันฉะนั้นสมาธิที่เราทำกันนั่นแหละเรางดไปก่อนหลังจากที่เราทดลองทำมาเยอะแล้วก็ออกมาสมาธิก็มีว่างกับบุ่นบุ่นกับว่างอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่ละอะไรแล้วก็ออกจากสมาธิก็คิดถึงเขาอีกแล้วเราก็ยังปล่อยเขาคิดอีกแล้วราคะโทสะโมหะจะสิ้นได้ยังไงไม่เชื่อลองออกสมาธิเลยก็คิดเอาเขามาคิดอีกแล้วแล้วเราก็ไม่หยุดเลยนะและสมาธินั้นกับกิเลสที่เรามีอยู่ผสมกันไปทุกวันเขาเรียกว่าสมาธิโลกีทำไมเรียกโลกีเพราะมันไปโลกีบ้างแล้วก็เข้าสมาธิบ้างก็ไปโลกีโลกีก็หมายถึงทางประจำที่เรามีอยู่แล้วก็คือโลกีก็คือโลกนั่นเองสมาธิโลกอ่ะเขาเรียกว่าโลกียะสมาธิส่วนพระยาเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะเป็นพระยาเจ้าได้ทำยังไงแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือว่าฝ่ายจิตที่มีอยู่แล้วก็คือจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปหาผู้อื่นทางนี้มันมีอยู่แล้วเกิดมาเราก็ไปทางนี้แล้วเราปิดทางเส้นนี้ซะอะไรหนอเป็นเครื่องปิดมันสติแน่เอาสติเป็นดุจทำรบกั้นกระแสเหล่านี้ไว้หนึ่งต้องตัดความคิดเหล่านี้ก่อนตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปหาเขาก่อน 2. น้อมเอาจิตที่ไม่ไปเนี่ยเอามาพิจารณาร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเพราะคิดถึงใครในโลกนี้มีแต่เรื่องกิเลสหันมาคิดถึงตัวเองดีกว่าและอีกประการหนึ่งที่เคยบอกไว้ว่าอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราในโลกนี้ก็คือตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยเคยเห็นตัวเองหรือยังจิตก็บอกว่าไม่เห็นเลยเห็นได้แต่ตาเนื้อก็ยังส่องกระจกก็ยังหลงความงามของตัวเองอยู่นั่นแหละนะส่องทุกวันนะเขียนคิ้วเขียนตาก็ไม่เห็นมันเบื่อมันก็ยังรักแสดงว่าเราเห็นตาเนื้อก็ยิ่งชอบแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เจ้ารักน่ะรักส่วนไหนของร่างกายนี้รักส่วนไหนล่ะมันเป็นความเหมาะเจาะมันเป็นความบังเอิญมันเป็นความพ้องจองมันเป็นความเป็นระบบเดียวกันว่าตอนนี้ไปเราจะตัดจิตไม่ให้คิดถึงเขาแล้วเอาจิตมาคิดถึงเราเพื่ออะไรเพื่อจะให้จิตไปดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนมันเป็นความที่เหมาะกันพอดีตรงนี้แมทกันพอดีนะระหว่างจิตหนึ่งไปหาเขาเราตัดซะนั่นคือไฟใหม่ส่วนไฟใหม่เนี่ยตัดฟืนแล้วแต่ไฟเก่าก็ยังไม่ดับทันทีเราจะดับด้วยการคิดถึงตัวเอง
โดยการที่ว่าเราจะพาจิตไปดูว่าที่เรารักตัวเองน่ะรักตรงไหนของร่างกายนี้นะไปดูว่ามันรักตรงไหนซึ่งจิตเองก็ไม่เคยเห็นเป็นการเป็นภารกิจที่ทำพร้อมๆกันตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเราทำไมต้องสร้างล่าภาพเราขึ้นมาเพราะว่าคู่ต่อสู้นะเขามีภาพเป็นอาวุธแล้วก็แวบเป็นภาพคนนั้นมาแล้วเดี๋ยวภาพคนนั้นมาแล้วมันเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงใจเรามาตลอดด้วยภาพเหล่านั้นแล้วทำให้เราเกิดกิเลส3ตัวนี้ถ้าอาวุธของเขามีภาพเป็นอาวุธแต่เราเนี่ยจะสู้เขาต้องอาวุธเท่าเทียมกันก็ต้องมีภาพเราขึ้นมาเอาภาพสู้กับภาพบางคนเนี่ยเอารู้สู้กับภาพไม่ได้อาวุธไม่เท่าเทียมกันเอารู้สู้กับภาพเป็นไงที่คนธรรมฐานว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้คิดนู้นก็รู้จะจับอะไรก็รู้เอาความรู้ตรงนี้ไปสู้กับกิเลสที่คิดประจำวันอย่างนี้เนี่ยสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาวุธไม่เท่าเทียมกันเขารู้เขาเห็นแต่เรามีรู้ภาพคนอื่นนั้นมันเป็นภาพเห็นนะแต่เราเนี่ยไม่เห็นแต่มีแต่รู้เพราะตัวรู้เรามีทุกคนอยู่แล้วรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรโบราณบอกว่า10คนรู้จะสู้จะเท่าตาเห็นไม่มีหรอกเอางี้เอาคนตาบอดมา10คนเอาคนตาดีมาคนเดียวสู้กันใครจะตายใครจะทำร้ายใครได้คนตาบอดตายเรียบหมดมันงมยังไงไปหาใครไอ้นี่ก็เล่นเอาสิคนตาดีคนเดียวไม่ต้องทำอะไรนะคนตาบอดตายเรียบก็บอกว่าสิบรู้จะเท่าตาเห็นได้ไงไอ้นั่นมันเห็นอันนี้มันรู้ฉะนั้นบางคนบอกว่าเอารู้สู้ไม่มีทางคือทำได้ในเชิงปฏิบัตินี่ทำได้แต่จะฆ่าไม่มีทางเพราะว่าอะไรเพราะอาวุธไม่เท่ากันสิบรู้จะเท่าตาเห็นได้ยังไงเรามีรู้เขามีเห็นสู้ไม่ได้ฉะนั้นกลางนี้จะสู้ได้คือเมื่อเขามีภาพเป็นอาวุธเราต้องสร้างภาพเราเป็นอาวุธก็คือเห็นทีนี้เห็นของเราเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยมันจะต้องมีการอบรมไปอีกมากที่จะมาบอกว่าต้องใช้เวลาถึง3ปีขึ้นไปไอ้เพนนี่ก็เริ่มจะมีมันไม่ใช่เวลานี้เลยอ่ะมันเป็นเวลาอนาคตนนแต่รู้เหรอทำเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เลยทันทีทำขณะไหนขณะนั้นเกิดทันทีมาทันใจเลยแต่เห็นไม่มาหรอกง่ายมันต้องรอการถึง2-3 ปีนู่นซึ่งคนที่จะมีปัญญามองได้ไหมว่าไอ้ความเห็น 2-3 ปีนี่มันว่ามันมีปัญญาคนเหล่านั้นจะมองได้ไหมมองยากคนที่ไม่มีปัญญาจริงมองไม่ได้เพราะอนาคตนู่นมันเป็นของที่อนาคตจะมีแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอนาคตจะเกิดตรงนั้นน่ะต้องสร้างเหตุอะไรไปมันถึงเป็นความซ่อนเร้นที่ลึกลับซับซ้อนไม่ได้ทันใจเลยนะแต่ต้องเห็นได้นะทีนี้เอาเป็นว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราจะสร้างภาพเราเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมชาติเดียวกันกับภาพเขาถามว่าเห็นตัวเองเนี่ยเห็นอย่างไรเราเห็นตัวเขาอย่างไรล่ะเรานึกขึ้นปุ๊บเนี่ยภาพผู้หญิงนึกถึงผู้ชายภาพผู้ชายก็ขึ้นผู้ชายนึกภาพผู้หญิงภาพผู้หญิงก็ขึ้นธรรมชาติเดียวกันเปลี่ยนเราเนี่ยเปลี่ยนเขามาเป็นเราซะย้ายมันน่ะย้ายมัน
ถ้าเราย้ายภาพจากเขามาเป็นเราได้ให้ภาพเราภาพเดียวครองโลกภาพเขาก็จะสลายตัวเองออกไปไฟเก่าไฟใหม่ดับหมดเลยถ้าอย่างนั้นไฟเก่าก็ดับไฟใหม่ก็ไม่มีฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองของโลกเราจะให้ภาพเราเนี่ยภาพเดียวเท่านั้นอยู่ในโลกนี้ใบนี้ภาพคนอื่นตัดหมดเลยราคะโทสะโมหะไม่เหลือถ้าหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงไม่มีการเกิดราคะไม่มีการเกิดโทสะไม่มีการเกิดโมหะบางคนอาจจะว่าเป็นเพราะมันไม่เกิดแต่มันมีก็ไม่ใช่ไม่เกิดด้วยไม่มีด้วยเพราะมันทำลายทั้งระบบขุดทั้งรากเลยขุดอย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะเวลาจะไม่พอจะเกือบจะตีสามแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวสรุปไม่ลงนะเพลินไปง่วงหรือยังโยมนะตมาก็ยังไม่หายสนิทนะพูดก็ยังเสียงภาษาเนี่ยโอ้เราก็ผัดมาหลายเที่ยวลงมาก็ไม่ไหวยังไข้ไม่ค่อยจะหายดีเป็นยาวก็เสียงก็ยังแหบๆนะต้องตะเบงหน่อยเสียงก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นว่าผัดมาหลายครั้งบางคนก็รอมีก็เลยวันนี้มาสักหน่อยนะก็ทนเนาะก็เลยมาพูดให้ฟังเนาะว่าคนเราต้องมาแจงกันทุกอย่างนะเรื่องมันจะเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องขุดคุยมาให้หมดเลยเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะทำลายภาพคนอื่นทิ้งให้หมดจากใจเราไม่ให้มีกับใครไม่ให้จิตเราไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ทางจมูกลิ้นกายใจประตูเหล่านั้นเป็นแค่ประตูเราไม่ต้องผ่านแล้วตัณหาทั้งหกเราจะดับไปวิญญาณทั้งหกเราจะดับไปตัณหาทั้งหกอย่างที่บอกว่าตาเป็นรูปไปเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงสัทธตัณหาสัทธะรสะคานะชิวหากายะมโนแล้ววิญญาณของเราเนี่ยเวลาเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยมโนวิญญาณคิดไปมันจะมีภาพขึ้นมาใช่ไหมการคิดแต่ละครั้งเนี่ยมีภาพทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเราจะเอาฆ่าวิญญาณทั้งหกทิ้งเสียทำลายตัณหาทั้งหกทิ้งเสียการทำลายตัณหานั้นเขาเรียกว่าสิ้นทุกข์จิตเราก็จะเป็นจิตที่ดีมากเขาเรียกว่าฆ่าความอยากของมันได้ตัณหาคือความอยากนะจิตเราก็หมดความอยากจิตเราก็สบายแต่ว่าโอ้โหงานนี้ไม่ใช่งานหมูงานช้างนะเราสู้กับช้างเลยแต่มันไม่มีทางสู้ไม่มีวิธีอื่นจำเป็นต้องสู้แล้วก็พุทธเจ้าก็สอนมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่ในวิสัยทำได้อยู่ในความสามารถที่ทำได้เอาละมาเริ่มสู่วิธีทำกันวิธีทำเรื่องนี้ก็คืออบรมมรรคเนี่ยมันไม่เหมือนการทำสมาธินะขาขวารับขาซ้ายมือขวารับมือซ้ายบริกรรมอย่างนั้นครูกำหนดลมหายใจไม่นั้นเราทำมาเยอะแล้วพอก่อนทำไปก็แค่นั้นแหละนะเอาไว้ก่อนนะเราศึกษามาแล้วว่าเข้าสมาธิก็นิ่งอยู่เข้ามุ้งก็ยุงก็ไม่กัดออกมาก็กัดอีกแล้วเรื่องมุ้งเก็บไว้ก่อนนะเพราะเรามาสู้นอกมุ้งกันดีกว่าว่ายุงมาจากไหนแล้วเราก็ค้นได้ว่ามาจากความยินดีในตนฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือวิธีทำก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีทำตลอดวันตลอดคืนทำตลอดเอียบทไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างที่บอกว่า 5% 10% มันน้อยไปไม่พอสมาธินั้นเด็กเล่นนะสมาธิเด็กๆไปอันนี้เป็นงานผู้ใหญ่แล้วล่ะฉะนั้นเวลาทำความเพียรให้ทำทั้งกลางวันกลางคืนทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะกิเลสเนี่ยจิตเนี่ยมันขยันเติมฟืนทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืนมันก็เติมกลางวันก็เติมเราก็ต้องอุดการเติมฟืนของมันไม่ให้มันเติม
เพราะว่าเขาขยันทั้งกลางวันกลางคืนที่จะไปคิดถึงผู้อื่นอยู่แล้วเขาขยันเราก็ต้องขยันเท่ากับเขาไม่งั้นสู้เขาไม่ได้จะมานั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงกลางวันชั่วโมงโอ้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางสู้ได้เลยเพราะว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราไปสู้เขา2ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแล้ว22ชั่วโมงไปไหนฝ่ายเขาหมดเติมฟืนอย่างเดียวหมดกิเลสเรากินไม่เหลือนะสู้ไม่ได้งานนี้สู้ไม่ได้นะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากทำกันจะไม่ได้หลับได้นอนในโบราณสมัยโบราณเราเคยได้ยินแบบพิสูจน์นอนแบบราชสีห์โยมไปนอนถ้าหลับไม่ลงหรอกบอกให้เลยนอนเอามือค้ำหัวเนี่ยค้ำเลยไม่มีทางหลับได้เลยเมื่อยก็เมื่อยปวดก็ปวดโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานอนสมาธินะในพิสูจน์ในสมัยโบราณเนี่ยท่านนอนอย่างนั้นไม่ได้ท่านนอนภาวนาเนี่ยถึงท่านจะนอนจริงเนี่ยท่านนอนหมอนไม้เอาไม้มาทำหมอนโยมแล้วก็ท่านนอนที่นอนที่ไม่ที่เรารับศีลอุโบสถเนี่ยศีลแปดนะว่าอุจจาสยนะมาชยนาก็คือนอนที่นอนไม่สูงใหญ่ที่นอนสูงใหญ่เป็นคืบเนี่ยอันนั้นนอนด้วยกามคุณคนที่มีกามคุณนอนกันนอนอย่างหมูงั้นเรียกว่านอนแบบหลงโลกอ่ะฉะนั้นเรามารับศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยนอนที่นอนที่ต่ำที่แข็งๆเช่นเสื้อจะมีผ้าก็ผ้าบางๆผ้าก็ไม่หนานักอย่างน้อยก็ผ้าห่มเอาริโลมาหน่อยหนึ่งนะนะมันให้บางๆนอนอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้สุขอะไรเจ็บหลังปวดหลังมันปวดเมื่อยไปหมดมันเจ็บแต่นอนแบบนักปฏิบัติจะนอนแบบหลับไหลหรือจะหลับแบบสังเกตการหรือมานั่งอย่างนี้ที่บอกอยู่เดียบท3คือไม่นอนยืนเดินนั่งแต่เว้นนอนเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาถึงจะหลับนะทำไงนั่งหลับเอาพิงก็ได้พิงหลับยังไงนั่งหลับยังไงนั่งสับยังไงก็ดีกว่านอนหลับนะมันยังหลับตื่นๆหลับนกอะนะนกเนี่ยหลับเราหลับถ้าหลับมากล่วงนะนกก็ล่วงเหมือนกันเนี่ยนะมันหลับแล้วมันก็เกาะกิ่งด้วยนะนะมันปล่อยทั้งตัวมันก็ล่วงข้างล่างมันก็ระวังของมันนั่นแหละฉะนั้นเหมือนกันว่าเราไปเห็นคนนั่งหลับนั่งสับอย่าไปขันเขานะไปหัวเราะเขานะดีกว่าเขานอนเอาให้เขาสับไปเถอะก็งกไปก็งกมางกไปก็งกมานะพระบางองค์นี่เอาบาตรไว้ข้างหน้านั่งฉันเสร็จก็นั่งโยนไปหัวก็เวียงไปสุดท้ายก็โขกบาตรกระเด็นหมดเลยตื่นพอดีอายโยมนะนี่บาตรข้าวเกินเลยนี่เศษข้าวฝรั่งไม่กล้าละแต่ยังไงก็ให้ท่านสู้เถอะหัวเราะท่านมากเลยนะยังไงก็นักสู้อ่ะนะไอคนที่นอนล่างเนี่ยหมดแล้วไม่สู้แล้วคนเหล่านั้นนะหัวเราะกว่ามากกว่านะแต่เราไปหัวเราะคนนั่งนะนั่งสับนะโอ้ยเขาสู้ของเขายกมือสาธุโอ้ยนักสู้นะฮะเจ้าเบี่ยงหน่อยก็ช่างเถอะก็ดีกว่านะจมนะสู้อ่ะสู้ไม่ให้มันหลับไหลเกินไปเพื่ออะไรเพื่อเราแวดระวังจิตเราอันนี้เอาละยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำทั้งวันทั้งคืนเพื่ออะไรเพื่อจะอุดรอยรั่วของโอ้โหมันยากมากเลยไอ้เราแบกของหนักเนาะเหนื่อยเท่าไหร่ก็มันเวลาเหนื่อยก็วางได้วางก็คนแบกข้าวสารก็ดีแบกของอะไรก็ดีมันก็ยังรู้จักวางแล้วหนักจิตเนี่ยมันจะวางที่ไหนมันเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วจะวางมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ของวัตถุที่จะวางได้นะมันก็น่ายกย่องคนที่ฝึกนะตอนนี้เวลาเราฝึกเนี่ยเราทำสงครามกันระหว่างทางเก่ากับทางใหม่ทางเก่าก็หมายถึงว่าคิดถึงเขาอุดให้หมดเลยใจมันก็โวยวายเหมือนกันมันบอกว่ามันเคยไปนะมันอย่างนั้นเราไม่สนอ่ะตัดอย่างเดียวอ่ะแล้วอย่างใจเราคอยจะอ่อนคิดสักหน่อยนะคิดมันสักหน่อยแม้จะแถมมันอยู่เลยนะก็รู้ว่ามันผิดนะรู้ว่าผิดก็ยังคอยจะแถมเพราะอะไรเพราะมันเคลิ้มเขาเรียกว่าเพลินเวลากระชากจิตออกมานะมันกำลังเพลินคิดกำลังเรื่องมันอยู่นะ
กระชากมันเนี่ยโอ้โหมันบ่นปุบปับเลยมันอะไรอวบมันเหลือเกินนะช่างมันทนเอาหน่อยเราก็ดึงมาเพราะอะไรเพราะเราอยากก้าวหน้าอยากจะไปถึงพระนิพพานวิธีอื่นไม่ได้โยมสมาธิเราก็ทำมาไม่ได้ทีนี้เราเนี่ยตัดเขาและสร้างภาพเราไอ้ภาพเรายังไม่มีเลยศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์พุทธเจ้าสอนว่าไม่เป็นไรทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่านั้นแล้วก็จะทำยังไงให้มันเห็นล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นเพราะว่าปัญญาที่ตมาบอกว่าไอ้ความเห็นตัวเนี้ยจะเกิดแก่เรานั่นประมาณปีที่3นู่นเราทำวันนี้เนี่ยกำลังรับหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ถึงปีที่3เนี่ยเราจะเอาอะไรมาคว้ามาเห็นท่านบอกว่าให้อุบายนะให้นำสัญญามาใช้ก่อนสัญญาคืออะไรสิ่งที่เราจดจำมาจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นเคยเห็นคนเน่าไหมคนอืดขึ้นพองไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้มานึกถึงตัวเองเป็นแบบนั้นดิสมมติเอาสมมติเวลามานึกนะอย่าเอาคนนั้นมานึกอย่าเอาคนตายมานึกเดี๋ยวดีไม่ดีเราจะกลัวทำคนเดียวนี่จะไม่กล้าท่านก็ห้ามอยู่แล้วเอาไม่นึกหรอกไม่ให้นึกอยู่ดีแหละเพราะงานนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่ขอแค่อุบายเข้าใจเนาะเขาว่าอุบายขอเอาตัวอย่างมาไม่เอาเขามานึกเอาตัวอย่างแค่ค่ะเอาตัวอย่างนี้มันยังเสียวๆเลยนะมันยังกลัวๆอยู่เหมือนกันนะไม่ได้เอาเขามานึกนะแต่เราจะเห็นเราเป้าหมายอยู่ที่เราแต่ขออุบายหน่อยนะก็มีในหนังสือบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนต้องไปดูศพที่ประชานะสมัยนี้ก็สะดวกเยอะนะก็ได้เยอะต้องใช้สัญญาก่อนเลยนี่คือเริ่มแรกเลยงานนี้เราจะสู้ระหว่างภาพเขากับภาพเราซึ่งภาพเขาเนี่ยเต็ม 100% ใหญ่มากมาหลายภพชาติภาพเรากำลังเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเป็นงานที่อะไรหนึ่งเนี่ยหนูสู้กับช้างอะแต่มันต้องทำอย่างนี้นะทีนี้ว่าเราจะสู้ภาพเขากับภาพเราภาพเราเนี่ยกำลังเริ่มศูนย์ภาพเขาเนี่ยเขาบริบูรณ์เต็มร้อยอยู่แล้วซึ่งรุนแรงแก่กล้าเต็มที่ซึ่งภาพเราเนี่ยอ่อนปอกเปียกเลอะเลือนเลอะเลือนลางยังอยู่ไหนลูกคว้ายังไม่เห็นถูกคว้าไหนก็ยังไม่เป็นไหนไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ช่างเถอะเราจะสู้ไปในที่สุดเรามองโปรแกรมไว้แล้วว่าต่อถ้าเราทำไปมากๆเนี่ยภาพเราเนี่ยต้องชัดเหมือนภาพเขานั่นแหละภาพเขาชัดขนาดไหนนั่นคือที่สุดของเขาแล้วมาเห็นเราเนี่ยชัดเท่าเทียมกันคือเวลาภาพเราชัดขึ้นมานะภาพเขาก็จะเบาลงไปนะเบาลงไปภาพเราชัดภาพเขาก็จะเลือนลางลงไปขณะที่ภาพเราเลือนลางนะภาพเขาก็ยังชัดอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นถ้างานนี้เนี่ยถ้าเราทำได้สำเร็จนั่นคือนิพพานโอ้นิพพานไม่ง่ายเลยนะนี่แค่สงครามกำลังเริ่มต้นกำลังนับหนึ่งวิธีสู้ก็คือว่าเอาละเราจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดทำไมเราต้องนึกถึงซากศพล่ะบางคนบอกนึกดีๆไม่ได้หรือนึกอย่างนี้ข้าก็ไม่ค่อยอยากจะนึกหรอกเราลืมไปแล้วเหรอว่าอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราในโลกนี้เราก็หาคำตอบแล้วว่าตัวเราเองเป็นที่รักอย่างจริงถ้าเรานึกเราในรูปแบบของว่าสวยนะงามนะหล่อนะดีนะความรักที่มันมีอยู่แล้วมันก็เพิ่มพูนมันจะเป็นความเบื่อได้อย่างไรฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการเปลี่ยนความรักนี้เป็นความเบื่อหน่ายเพื่อจะคายกิเลสตัณหานั้นออกถ้าเรานึกในแง่ว่าตัวเรายังสวยอยู่นะยังหล่ออยู่นะ
พิจารณานึกมองแต่ผิวเผินข้างนอกเนี่ยเราก็จะหลงตัวเองมากขึ้นไปก็กลายเป็นเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกมันไม่ใช่ทางแก้เหมือนน็อตตัวนี้เนี่ยเวลาหมุนเข้าเนี่ยมันตึงอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วเรายังหมุนไปทางเดียวกันนั่นอีกมันก็แน่นเข้าไปใหญ่ฉะนั้นเราต้องหมุนตรงข้ามก็คือนึกตัวเองเน่าโยมต้องเข้าใจนะว่าที่จะมาสอนว่าทำไมนึกเอาแล้วเน่ามาอีกแล้วจะกลับมาพูดเอาเน่าอีกแล้วเอาศพอีกแล้วเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ว่าจากรักเนี่ยจะเบื่อหน่ายก็ต้องนึกย้อนสอนกันนึกย้อนกระแสกันนึกตรงข้ามกันฉะนั้นถ้าใครถามว่าทำไมหลวงพ่อสอนอย่างนี้ล่ะนั่นคือเป้าหมายของเราว่ามันรักอยู่แล้วถ้ารักนั้นนึกอย่างนั้นมันก็จะเป็นการผลเพิ่มมันเป็นทิศทางเดียวกันเหมือนน็อตหมุนน็อตอ่ะมันแน่นอยู่แล้วทางขวาเนี่ยเราก็ยังหมุนขวาอยู่นั่นแหละแล้วมันก็แน่นใหญ่ดิถ้าอย่างนั้นมันเบี่ยงเบนตัวเองหรือเปล่าหรือมันผิดความจริงไหมถ้าเรานึกแบบเน่าอย่างนี้นะกับนึกแบบสวยงามอย่างนั้นนะอันไหนมันจะตรงความจริงและอันไหนมันจะเป็นบิดเบือนโยมว่านึกตัวเองสวยเนี่ยกับนึกตัวเองเน่าเนี่ยอันไหนมันจะเป็นการผิดธรรมชาติหรือว่าอันไหนหลอกอันไหนจริงเรามาวิเคราะห์กันนะมันจะได้สิ้นกังหาว่าทำไมนึกสวยสวยงามๆก็ได้ก็เป็นเหตุผลว่ามันรักอยู่แล้วไปนึกมันก็ไม่ได้คนที่นึกสวยนึกงามเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวนึกสวยนึกงามเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยโยมพูดจริงๆแต่ว่าคนเราสวยจริงหรือถ้าเราพลิกหนังเราเนี่ยกลับด้านกันเนี่ยสวยไหมคนเราเนี่ยแค่เอาเข็มไปจิ้มเนี่ยอะไรทะลักมาน้ำเลือดน้ำเหลืองรักทันทีเลยถูกนิดหน่อยไหลเยิ้มแล้วเหม็นคาวไหมหนังนิดเดียวฉาบไว้มันไม่มีสวยไม่มีงามที่รามที่สวยงามเนี่ยมันเขาสันแซงหรือแต่งเติมไปเพื่อให้หลอกฉาบผิวนิดเดียวนิดหนึ่งเคลือบหน่อยนะถ้าไม่เคลือบเสียเลยมันจะไม่หลงกันคนเราไม่ได้มองแค่ตื่นมองให้ลึกกว่านั้นแล้วต่อไปเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ15 16รุ่นกำลังงามกำลังสวยกำลังดีแล้วคนเดียวกันเนี่ย80 90ปีข้างหน้าเขาคือใครคนนั้นกับคนนี้คนเดียวกันไหมอย่านึกแค่16 17ต้องนึกอย่านึก18นึกต้องนึก80นั่นน่ะอย่านึก16ต้องนึก60นั่นน่ะมันจะดีคือคนเดียวกันเรามองถึงที่สุดมันด้วยจะไปมองแค่วันนั้นกับวันนั้นวันนี้กับวันโน้นน่ะคือใครต้องอืดต้องเฒ่าต้องแก่ต้องเผาต้องสลายต้องตอหนอนทอนใจฉะนั้นการนึกตัวเองเน่าเนี่ยมันนึกโดยถึงวงกว้างที่มองถึงที่สุดของชีวิตและคนเดียวกันเนี่ย16 17เนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยอืดไหมล่ะเน่าไหมล่ะเขียวไหมล่ะโอ้ยรีบไป 2-3 วันไม่เผาไม่ฝังเดี๋ยวดูไม่ได้เลยบอกให้มันนิดเดียวแสดงว่าท่านบอกว่าคนเรายังเห็นตัวเองสวยงามอยู่เนี่ยเป็นความคิดที่คลาดเคลื่อนเขาเรียกว่าจิตวิปลาสแปลว่าคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อน3อย่างใน4อย่างคลาดเคลื่อนอย่างไรทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสนะแล้วก็อะไรอ่ะความเห็นที่คลาดเคลื่อน4อย่าง3อย่างในลักษณะว่าของไม่เที่ยงบอกว่าเป็นของเที่ยงของไม่สวยไม่งามบอกว่าสวยงามของไม่มีตัวตนบอกว่านี่คือตัวตนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามองคาดเคลื่อนแสดงว่าคนไหนนึกถือว่างามส่องกระจกแยกเขี้ยวแยกฟันทาคิ้วตาคนนั้นหลอกตัวเองหมดยังไม่พอเอาตัวเองเป็นหลอกคนอื่นอีกทีนึงเพื่อให้ขอว่าชมว่าเราสวยแน่เชื่อเหลือเกินคนแต่งหน้าเนี่ยหลอกให้เขาเห็นตัวเองสวยหลอกตัวเองไม่พอหลอกคนอื่นอีกมันเป็นเกมที่ซ่อนเลนอำพรางนะจริงๆแล้วถ้าเราเอาสวยเอางานมานึกเนี่ย
มันเป็นทางที่ไม่เบื่อหน่ายแล้วแล้วมันเป็นทางผิดสรุปได้ว่านึกอย่างนั้นผิดแต่นึกเน่าถูกต้องแล้วคนสวยๆเนี่ย3วันก็ลองไปดูถ้าตายนะยังไม่จืดหรอกเอาตรงนั้นน่ะเป็นเกณฑ์อย่าไปนึกตื้นอย่าไปนึกตื้นฉะนั้นคนที่นึกถึงตัวเองเน่าเปื่อยนั่นคือความจริงที่แท้หรือบางคนอาจจะบอกว่าก็ให้มันเน่าเปื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยนึกตอนนี้มันยังดีอยู่ถ้าเราตายวันนั้นเน่าอย่างนั้นแล้วเราจะทำกิจอะไรได้ภารกิจเราเนี่ยไม่ได้แล้วมันต้องทำภารกิจตอนเป็นแต่ตอนเป็นมันยังไม่เน่าก็จำลองเหตุการณ์ดิอาจำลองมันก็ไม่ตรงความจริงไม่ตรงแต่มันจะต้องเป็นอนาคตนะเอาอนาคตมาประลบประเดินแล้วอนาคตเราก็เลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นการจำลองสถานการณ์แต่จำลองนั้นก็ใช่ว่าจะไม่จริงจิตมันก็โอเคนะอ๋อถ้าอย่างนั้นอ๋อยอมรับว่ามันไม่จริงวันนี้แต่มันจริงอนาคตฉะนั้นจิตมันก็ไม่เถียงมากกว่านั้นแต่มันมีคำถามเราก็ให้มีคำตอบให้มันก็แล้วกันเพราะงั้นมันไม่เคลียร์มันนะมันไม่เคลียร์มันจะพามันไปยากเหมือนกันมันจะเถียงเราไม่ให้คำพูดกับมันก็ไม่ได้ฉะนั้นมันก็ต้องมีคำพูดให้คำตอบให้เขาปรากฏว่าเราตอบได้โอเคต่อนี้ไปเนี่ยเราก็อบรมเงี้ยนึกถึงตัวเราทั้งวันเดินก็นึกนั่งก็นึกเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยแล้วตัดภาพเขาทิ้งให้หมดเลยกลางวันนี้ก็ทำกลางคืนนี้ก็ทำทำทั้งหลับทั้งตื่นทั้งตื่นมาก็ทำทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆทำแรกๆเนี่ยจิตเราจะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อก่อนเรามองตัวเองมืดหมดเลยต่อมาก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊บเอ๊ะอะไรฟ้าแลบหรือเปล่าความจริงไม่ใช่มันเป็นปฏิยาของจิตที่ถูกอบรมอย่างนั้นแล้วก็มีเกิดตอบสนองอะไรเรามาต่อมาเนี่ยก็เหมือนกากเพชรที่เราก็เฉยๆไว้ต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยลอยไปลอยมาหลายตัวหน่อยก็เฉยๆไว้คือสิ่งพวกนี้ไม่ต้องไปมองแต่ให้เรารับรู้ไปอย่างเดียวพอมองแต่ร่างกายอย่างเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากการมองร่างกายเรานะเป็นตัวนำนะพวกนี้เป็นตัวตามอย่าทิ้งผู้นำแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะเหมือนดวงดาวแล้วก็จะเหมือนดวงเดือนใกล้ลอยก็มาติดหน้าผากเราเลยเราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวต่อมาเนี่ยดวงเดือนก็เกินตัวเราไปตัวเราก็สว่างออกทั้งตัวเลยแสงออกมาเรืองๆทุกหัวถึงเท้าเนี่ยเหมือนเรามีออร่าแสงออกมาจากตัวเราซึ่งเราเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเจอโอ้มันมีอัศจรรย์ไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งมีอัศจรรย์ทางนี้เขาเรียกว่ามรรคนะเป็นเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์ต่อมาเราก็เริ่มเห็นตัวเองล้างขึ้นทำไปประมาณสัก3ปีร่างอสุภะที่เราพิจารณาก็เริ่มหายไปนำมาใช้ไม่ได้ละมันจะเป็นร่างจริงละร่างสดๆของเราละเราก็ให้เอาร่างสดเลยแต่เราจะกระโดดไปร่างสดเลยเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าสถานการณ์มันทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนของเขาเองเหมือนดอกไม้เนี่ยที่แรกก็เป็นดอกไม้ต่อไปก็จะเหี่ยวแห้งก็กลายเป็นดอกก็กลายเป็นผลตุ่มๆขึ้นมาเล็กๆต่อมาก็เป็นผลใหญ่ขึ้นมาเขาเรียกว่าดอกกลายเป็นผลสัญญาการอุบายต่างๆที่เรานำมาเป็นอสุภะนั่นก็กลายเป็นดอกต่อมาร่างจริงก็เริ่มเป็นผลเราก็จะเห็นร่างจริงของเราชัดขึ้นอย่าไปมองตื้นมองถึงตับไตไส้พุงเลยแล้ววันๆนึงเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เวลาเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นที่เห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้มันเป็นเครื่องอยู่ทำไมเราต้องพูดถึงเครื่องอยู่ถ้าไม่อยู่กับเราเดี๋ยวมันจะไปอยู่กับเขางานนี้มีเขากับเราเท่านั้นเองที่สู้กันเราจะล็อกเราไว้เพื่อไม่ให้ไปหาเขาจึงรักษาภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนเรามีภาพเขาเนี่ยเป็นเครื่องอยู่มาตลอดภาพเราไม่มีแต่ตอนนี้มีส่วนแบ่งละระหว่างภาพเขากับภาพเรามีส่วนแบ่งกันละกำลังชิงเก้าอี้กันอยู่เก้าอี้ตัวเดียวแต่คนสองคนแย่งกันนั่ง
ใครจะนั่งได้คนที่นั่งไม่ได้ก็หล่นไปแล้วก็จะไปแย่งเก้าอี้คืนนะอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ย 5% จิตเห็นคนอื่น 95% ไม่เป็นไรกำลังใหม่นับหนึ่งใหม่ต่อมาเราเห็นตัวเองเนี่ย 30% เห็นคนอื่นก็ 70% เห็นตัวเองเนี่ย 50% เห็นคนอื่นก็ 50% เห็นตัวเองเนี่ยเริ่มมา 70% ละเห็นคนอื่นก็ 30% เองเห็นตัวเองเนี่ยเริ่ม 80% คนอื่นก็ 20% เห็นตัวเอง 90% 10% เดียวเองเห็นตัวเอง100ปิดเลยในโลกนี้มีแต่ภาพเราละภาพเราเนี่ยสว่างทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนคืนทะลุวันวันทะลุคืนไม่มีกลางคืนกลางวันให้เห็นซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกันว่าเมื่อก่อนเรามีภาพเขาอะกลางวันก็ไม่เว้นกลางคืนก็ไม่ว่างวันทะลุคืนคืนทะลุวันกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งภาพเขาตลอดทุกนาทีแจ้งจนทุกวินาทีเลยมีแต่ภาพเขาเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้ก็เหมือนกันมีแต่ภาพเราทั้งวันก็ข้างภาพเรากลางคืนก็ภาพเรากลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งทุกวินาทีก็เป็นแต่ภาพเราสบายไหมล่ะต่อมาเนี่ยเราเห็นภาพเราอย่างนี้ก็มีความเห็นร่างกายว่าทั้งหมดที่เรารักนะร่างกายในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่น่ารักเลยดูสมองไม่รักไหมล่ะโอ้ข้าก็ไม่รักนะดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูทีละอย่างละอย่างดูทั้งตัวพูดง่ายๆนะภาษาหยาบๆนะตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่ขี้ขี้อะไรขี้รังแคหัวลงมาเนี่ยถึงเท้าขี้เล็บขี้เท้าขี้หมดเลยหัวทั้งตัวเราทั้งขี้ทั้งตัวเลยซึ่งมันรักทั้งที่ว่ามันมองไม่มันไม่ได้มองเลยแต่บัดนี้จิตดวงเดียวกันนี่เองไปเห็นตัวเองแล้วนะปรากฏว่าเขาเบื่อมากในสิ่งที่เขารักมากที่สุดในโลกเมื่อก่อนแต่บัดนี้เนี่ยเขาเบื่อตัวเองมากเหมือนชายก็ดีหนุ่มก็ดีสาวก็ดีที่รักสวยรักงามเอาซากสุนัขเน่าๆมาคล้องคออยู่เขาจะรังเกียจขนาดไหนฉันนั้นถ้าใครไปเห็นตัวเองดูทุกวันอย่างที่ตมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะเราจะเบื่อตัวเองมากเลยว่ามันเน่าทั้งตัวอุจจาระทั้งหัวทั้งเท้าว่านั่นแหละว่าหยาบๆนะขออภัยเมื่อเราเบื่อเราแล้วเนี่ยพานเราไปเบื่อคนอื่นตามอีกหญิงก็เริ่มเบื่อชายขึ้นมาชายก็เริ่มเบื่อหญิงขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนไม่มีรักเราก็รักเขารักเขาจึงคว้าเขาเข้ามาถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็ผลักเขาออกไปบอกไปไหนก็ไปข้าก็ไม่อยากจะคิดถึงเจ้าข้าก็เน่าเต็มที่ละซึ่งภาพเราไม่เคยหายเหมือนเมื่อก่อนภาพเขาไม่เคยหายจากเราเหมือนกันเขาเรียกว่าภาพสู้ภาพอาวุธมันเท่ากันนี่คือฆ่าภาพด้วยภาพฉะนั้นภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเป็นภาพที่อาวุธเท่าเทียมกันทีนี้คนตาดีสู้คนตาดีสุดท้ายกิเลสสู้เราไม่ได้ตายฉะนั้นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปจิตไม่มีอยู่ข้างนอกในโลกใบนี้เลย 100% มีแต่ภาพตัวเองอย่างเดียวจนถึงพระอรหันต์แบ่งเขตแดนกันนะว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจิตอยู่ในตัวหมดนอกตัวไม่มีแต่ปุถุชนน่ะมีนอกตัวแต่ถ้าใครละคาบเกี่ยวระหว่างทั้งสองเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรภูบ้างสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีอันนี้คาบเกี่ยวเดี๋ยวไปทางโลกบ้างเดี๋ยวไปทางธรรมบ้างไปทางโลกทั้งดอกอันนี้คาบเกี่ยวระหว่างขาข้างหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งแล้วโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาเขายังไม่ถึงโสดาบันอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องอันนี้แหละจึงว่าการสู้นะสู้ได้อย่างนี้ป
ากฏว่าในที่สุดกิเลสตายหมดเลยตายน้ำตื้นๆตาตื่นๆตาลืมๆนี่เองถึงบอกว่าปลาใหญ่ตายน้ำตื้นเนี่ยต่อไปเนี่ยตาก็เราก็ไม่ได้ไปแต่ลืมตาอยู่นะหูเราก็ไม่ไปจมูกนี่ก็ใจเพราะใจมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยประตูก็โมฆะแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ตัวเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวสว่างสวยทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพคนอื่นฉะนั้นภาพเราเนี่ยครองโลกแล้วเราเองก็เบื่อภาพเรามากนะจนว่าไม่สามารถจะรับหญิงรับชายได้กามราคะของเราก็หมดสิ้นโทสะก็หมดสิ้นไม่รู้จะโกรธใครเป็นแล้วโมหะก็สิ้นสงสารคนหมดเลยจะเบียดเบียนกันก็ไม่เอาแล้วทำให้จิตของเราทั้งหมดเนี่ยเมตตาสงสารกันอยู่ในโลกนี้ไม่มีเสน่หาอะไรเรื่องรักเรื่องใครเป็นพี่เป็นน้องไปหมดเลยสามตัวไม่เหลือแล้วกิเลสเก่าที่ฝังแน่นมาขุดด้วยการเห็นภาพเรากิเลสใหม่ที่เกิดอยู่ประจำวันเราไม่ให้อาหารมันตั้งแต่นานแล้วคิดไปก็ตัดหมดเลยดับทั้งกิเลสใหม่ฆ่าทั้งกิเลสเก่าขุดออกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลยถ้าไม่ขุดนะมันจะเป็นชาติต่อไปอย่างที่เราเกิดมาเนี่ยทำไมเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมเอ๊ะกิเลสเราทำไมมีตั้งแต่เกิดก็มันติดมาชาติที่แล้วไงมันเป็นธาตุอันหนึ่งฝังมาแต่ชาตินี้เราขุดออกหมดแล้วชาติต่อไปเราไม่มีแล้วเราไม่ติดตัวแล้วฉะนั้นงานนี้เราทำครั้งเดียวจบฉะนั้นสมาธิของเราจะมี24ชั่วโมงเลยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอารมณ์คิดถึงเขา24ชั่วโมงกันไม่เคยหยุดเลยมีแต่ภาพเขา24ชั่วโมงแต่บัดนี้มีภาพเรา24ชั่วโมงเหมือนกันไม่มีหยุดเลยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนสว่างไปหมดเลยแต่กลับด้านกันเข้าใจไหมอันนี้คือมรรคถ้าไม่มีมรรคตรงนี้ไม่ได้เมื่อสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะได้คนนั้นก็คือนิพพานนิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะจิตจะนิ่งเงียบตอนนี้ได้เลยสบายเลยจะเข้าสมาธิก็สงบเลยจะออกสมาธิก็สงบเลยไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าสักร้อยปีก็สงบอย่างที่เราต้องการแล้วที่เราต้องการว่าจะทำอย่างไรหนอว่าเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบสงบทุกวันเวลาตอนนี้ยุงฆ่าหมดแล้วอยู่ในมุ้งก็ได้อยู่นอกมุ้งก็ได้สบายก็เป็นอันว่าเราเดินมาถูกทางแล้วว่างานนี้เราไม่เอาใครมาคิดแล้วเราเองก็เบื่อเหลือเกินเราจะเอาผู้หญิงมาคิดเหรอถ้าเป็นผู้ชายนะข้าไม่คิดข้าก็เบื่อของข้าถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเอาผู้ชายมาคิดว้ายข้าก็ไม่ไหวข้าก็รังเกียจข้าอยู่เหมือนกันสัญชาตญาณของหญิงและชายก็หมดสิ้นไปถึงร่างนั้นจะเป็นร่างหญิงร่างชายอยู่เต็มเพราะร่างอย่างเดียวแต่ใจดวงนั้นหมดความเป็นหญิงเป็นชายแล้วความหมดความเป็นหญิงเป็นชายพร้อมกับจิตที่นิ่งถาวรมาด้วยกันทีนี้สงบหมดเลยในภาวะจิตปกตินี่เองซึ่งภาวะจิตปกติเนี่ยเป็นความสงบเรียบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ขนาดไม่เข้าสมาธิยังสงบตลอดเวลาถ้าเข้าล่ะก็ยกกำลังไปสิยกกำลังคูณ2คูณ3คูณ4ไปดิสมาธิจะลึกขนาดไหนก็ได้ขนาดไม่เข้าก็สงบอยู่อย่างนี้เข้าจะสงบขนาดไหนอันนี้แหละเราสามารถจะทำได้ทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งทุนทุกคนเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่านิพพานตรงนี้นะอันนี้คือคนประเภทที่สองที่มองว่าเอ๊ะเราออกสมาธินะกิเลสเราราคะโทสะโมหะก็ไม่สิ้นนะเราจะนิพพานได้ยังไงความว่างตรงนั้นก็นิดหน่อยก็จะมีประโยชน์อะไรเพราะราคะเราก็ยังมีโทสะโมหะก็มีแต่ถ้าทำยังไงให้มันสิ้นก็สิ้นแล้วบัดนี้เขาพูดได้เลยว่านิพพานสถานเดียวนิพพานคืออะไรนิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วก็
เครื่องหมายของการเป็นอยู่ของจิตไม่มีในโลกนี้จึงเรียกว่านิพพานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยยังมีการคิดออกไปทางตาทางหูอยู่เครื่องหมายของความคิดนั่นคือยังมีภาพคนอื่นอยู่ชื่อว่าติดอยู่ในโลกนี้เวลาตายปุ๊บต้องกลับมาสู่โลกนี้การเกิดการตายต้องมีพ่อภาพคนอื่นนั่นเองเราถึงต้องมาเกิดมาตายแต่เมื่อใดเนี่ยภาพคนอื่นหายไปจากใจเราแล้วมีแต่ภาพเราคนเดียวครองโลกขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเพราะไม่เอาใครมาคิดก็คือไม่อยู่ในโลกแล้วขนาดยังไม่ตายนะจิตเรายังไม่อยู่ตำแหน่งไหนส่วนไหนของโลกนี้เลยอยู่แค่ไหนอยู่แค่หัวเท้าถ้าตายไปแล้วจะกลับมาโลกนี้ทำไมอ่ะขนาดไม่ตายยังไม่มาเลยไม่อยู่เลยขนาดไม่ตายก็ยังไม่อยู่หมายถึงไม่ออกจากจิตออกไปหาคิดถึงใครเลยถ้าตายแล้วเนี่ยคือเขาอยากจะไปแล้วแต่มันไปไม่ได้มันยังไม่ตายไงจิตเขายังไม่เขาก็อยู่กับตัวไปแต่ตายไปแล้วเนี่ยนิพพานสถานเดียวนิพพานคือไม่กลับมาในโลกนี้อีกแล้วหมดเวลาพอดีโยมเนาะสรุปสั้นๆว่านิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะวันนี้ก็ให้ชื่อว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นชื่อว่านิพพานนะนิพพานคือสิ้นสามตัวนี้นะวันนี้ก็อธิบายจบแล้วเนาะทั่วขอทุกคนทุกมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทินทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต1-7 เมษายน 2561งานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาระหว่าง